ค่ะบัดนี้ค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอกลับเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศิวิไลค่ะปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาในวันนี้ขอกลับเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าเวียนท่านศาสตราจารย์บวรศักดิ์ภูวันโนประธานอนุกรรมการท่านประธานคณะทำงานท่านวิทยากรท่านจันทร์ถนอมอิทธกำเนิดศาสตราจารย์พระมหาหันษาธรรมมหาโสท่านศาสตราจารย์ปีชาเถาทองรองศาสตราจารย์ชวินเตชพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนศักดิ์โกศิยาพรท่านผู้หารมหาวิทยาลัยท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในการสัมมนาการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พ.ศ. 2564เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ของการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ในการที่จะพัฒนาบทบาทของการอุดมศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเรื่องนี้เป็นหนึ่งในมิติใหม่ของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษาที่ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมครับทุกท่านคงได้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าแนวทางการดำเนินงานและนำไปสู่การจัดตั้งกระทรวงอว.นั้นคือทำให้ภาคการอุดมศึกษาภาควิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งการดำเนินงานในด้านนั้นๆสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมีบทบาทที่สำคัญและบทบาทต่างๆเหล่านั้นแต่ละแห่งก็สามารถที่จะดำเนินบทบาทตามจุดมุ่งหมายตามจุดแข็งและตามความประสงค์ของแต่ละแห่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านนั้นกระทรวงอว.ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงนะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็น5กลุ่มซึ่งก็ตรงกับทิศทางในการที่บอกว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถที่จะมุ่งเน้นประเด็นต่างๆแล้วก็นำไปสู่การสนธิจุดเด่นจุดแข็งต่างๆเหล่านั้นไปสู่การดำเนินการในภาพรวมนะครับเมื่อดำเนินการในส่วนของโครงสร้างของการจัดซึ่งแสดงถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างการรวมศึกษากับการหน้าประเทศเรายังคำนึงถึงว่าบุคลากรซึ่งก็คืออาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติงานทำให้เกิดการขับเคลื่อนความเป็นเลิศในทุกๆด้านนะครับก็จะมีบทบาทสำคัญกลไกของการเข้าสู่ตำแหน่งการความก้าวหน้าในทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันศึกษาจึงสมควรที่จะสอดคล้องนะครับกับทิศทางต่างๆดังนั้นหลักเกณฑ์นะครับและวิธีการในการแต่งตั้งให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในทางวิชาการพ.ศ. 2564ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่8มกราคม2565ก็จะมีสาระสำคัญอยู่หลายประการนะครับหนึ่งในสาระสำคัญนั้นคือการให้มีช่องทางเพิ่มเติมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติมจากกลไกที่มีอยู่ซึ่งก็ถูกปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเช่นเดียวกันการแสดงถึงการช่องทางเพิ่มเติมใน5ด้านนะครับได้แก่ด้านผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะและศิลปะผลงานการสอนผลงานด้านนวัตกรรมและผลงานด้านศาสนานะครับจะเป็นการเปิดให้มีช่องทางเพิ่มเติมซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าบุคลากรทางด้านอุดมศึกษาสามารถจะมีความเป็นเลิศและก็สามารถที่จะใช้ความเข้มแข็งของตัวท่านเองขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยังสามารถที่จะมีช่องทางความก้าวหน้าในทางวิชาการซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับสอดคล้องกับความหลากหลายของศาสตร์และบริบทของประเทศและของโลกที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเราหวังว่านะครับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาจ
จะสามารถนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวท่านเองนะครับมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศของชุมชนและสังคมที่เน้นการใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนำไปสู่ความสากลของอุดมศึกษาไทยนะครับที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนการนำประเทศบทบาทนำในระดับชาติระดับนานาชาติแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของการจัดการการอุดมศึกษานะครับเราเห็นว่าการดำเนินงานจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งของทั้งคณาจารย์ของทั้งสถาบันการศึกษาการอุดมศึกษาแล้วก็จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในนามของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมขอขอบคุณนะครับท่านศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนในฐานะประธานอนุกรรมการนะครับท่านประธานอนุทำงานอนุกรรมการและคณะทำงานทุกท่านนะครับท่านกรรมการที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังครับการทำงานทุกท่านได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นนะครับที่จะทำให้การจัดหลักเกณฑ์และวิธีการในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณาจารย์อุดมศึกษาทุกท่านและในภาพรวมของประเทศในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ2564โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นด้านเฉพาะทางใน5ด้านดังกล่าวกราบขอบพระคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านปลัดกระทรวงนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลค่ะที่ได้ให้เกียรติมาเปิดการประชุมสัมมนาในวันนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันนะคะขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่การอภิปรายค่ะเรื่องแนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พุทธศักราช2564นะคะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนดร.ถนอมอินทรกำเนิดศาสตราจารย์ปีชาเถาทองรองศาสตราจารย์ชลินเตชพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนศักดิ์โกศยาภรณ์และกราบนมัสการศาสตราจารย์พระมหาหันษาธรรมมหาโสขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านคณาจารย์ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพิจารณาตำแหน่งวิชาการที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนำท่านประธานคณะทำงานแต่ละท่านนะครับท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.พระมหาหันษาธรรมมหาโสซึ่งท่านดูแลเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาท่านที่สองคือท่านอาจารย์ดร.ถนอมอินทรกำเนิดซึ่งเป็นผู้นำเรื่องผลงานรับใช้สังคมเข้ามาเป็นงานในลักษณะอื่นตั้งแต่พ.ศ. 2550กว่าแล้วบัดนี้ได้มาเป็นประธานคณะทำงานกำหนดเกณฑ์เรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมท่านต่อไปคือศาสตราจารย์ดร.ปรีชาเถาทองท่านผู้นี้คงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณเพราะว่าท่านเป็นศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูงแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติท่านต่อไปก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลินเตชพันธ์ซึ่งเข้ามาทำเรื่องเกณฑ์เฉพาะด้านการสอนท่านเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านสุดท้ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนศักดิ์โกศยาภรณ์ซึ่งมาช่วยเรื่องมาช่วยดร.กิติพงษ์พร้อมวงเรื่องผลงานด้านนวัตกรรมผมขออนุญาตเริ่มจากเรื่องการปฏิรูปการอุดมศึกษาซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอันมากในสมัยรัฐมนตรีคือศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตและท่านก็ได้ขุนพลคู่ใจสองท่านคือท่านผลัดศิริเลิศทรงศิวิไลกับศาสตราจารย์สุภชัยซึ่งเป็นรองปลัด
เลยทำให้การปฏิรูปอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม่5ฉบับเป็นไปได้เร็วกว่าในยุคที่แล้วซึ่งได้ทำไปหลายเรื่องมากหลายท่านก็คงจะเห็นว่าท่านรัฐมนตรีเอกเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเน้นทางวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมจนอาจจะมีปัญหาทางสังคมศาสตร์ท่านก็ตั้งสถาบันทัชชาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความสำคัญกับสุวรรณภูมิและการศึกษาวิจัยเรื่องจุดกำเนิดของคนไทยและวัฒนธรรมไทยเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่5ด้านนี้ท่านได้ให้นโยบายผมในการที่ท่านไปพูดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าท่านอยากเห็นการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ได้อาศัยตำรางานวิจัยซึ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับการพัฒนาวิชาการของประเทศนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอย่างเดียวที่จะต้องขอตำแหน่งอย่างนั้นถึงแม้จำเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ควรจะเพิ่มการขอตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านซึ่งเน้นการนำไปใช้จริงแล้วก็ตั้งผมและคณะอกพอเฉพาะกิจขึ้นมาทำร่างหลักเกณฑ์นี้ให้เสร็จภายใน6เดือน8เดือนแล้วก็ประกาศใช้นอกนั้นท่านก็ยังทำอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะการนำมหาวิทยาลัยลงไปรับผิดชอบท้องถิ่นแต่ละที่มีอว.ส่วนหน้าลงไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องโควิดแล้วเพิ่งเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าท่านให้ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ซึ่งเป็นมิติครั้งแรกในประเทศไทยอย่าว่าแต่ลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัยลงทะเบียนข้ามคณะในบางมหาวิทยาลัยนี้ก็ยังทำไม่ได้แล้ววันนี้ยังมีงานอื่นที่ท่านคิดอีกถ้าไม่มีรัฐมนตรีอเนกไม่มีปลัดศิริฤกษ์ไม่มีรองปลัดสุภชัยเกณฑ์นี้คงออกไม่ได้เร็วอย่างนี้ที่ผมขออนุญาตท่านที่เคารพครับว่ามันยังมีเกณฑ์อีกอันหนึ่งซึ่งกำลังรอเข้าคิวอยู่คือรัฐมนตรีให้นโยบายว่าด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนี่มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเพราะฉะนั้นด้านมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องตั้งกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้นด้วยวันนี้ยกร่างกฎหมายเสร็จแล้วกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็เหลือแต่เสนอเข้าสภาวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องแนวทางการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านถ้าตำแหน่งวิชาการทั่วไปนั้นหลักก็คือว่าเราใช้ของเดิมปี63ประกอบปี60ทั้งหมดแล้วก็ที่หลายท่านกำลังกังวลว่าตามประกาศกพอเดิมปี63นะมันยอมไม่ใช้เกณฑ์ปี60ไปจนกระทั่งถึงวันที่23มิถุนายน2565นั้นนะเราไม่เขียนในเกณฑ์นะเพราะว่ามันไม่ใช่เกณฑ์ที่จะเขียนแต่ว่าท่านปลัดกำลังนำเสนอกพอในการประชุมสัปดาห์หน้าแล้วเชื่อว่ากพอจะมีมติว่าท่านที่เตรียมตัวไว้แล้วก็ยังขอตัวอาศัยเกณฑ์ปี60ได้ไปจนถึง23มิถุนา65ทีนี้เกณฑ์ทั่วไปที่ใช้เกณฑ์60 63เนี่ยผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นเกณฑ์เดิมที่ท่านชินกันอยู่แล้วผมจะขอเริ่มจากวิชาการเฉพาะด้าน5ด้านที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่8มกราคม2565ในราชกิจจานะครับหน้าต่อไปฮะเราอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2547มาตรา14วงเล็บ3และมาตรา28ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เราเรียกโดยย่อว่ากพอในการออกประกาศกพอกพอก็ได้มีมติให้รวมประกาศการขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปที่ใช้กันมาหลายสิบปีเต็มประดา
เข้ากับการขอตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านเป็นประกาศฉบับเดียวในกฎหมายสถาบันข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้นกพอ.จะกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแล้วก็ให้อำนาจสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยไปออกข้อบังคับออกข้อบังคับการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเองแต่จะต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าประกาศกพอ.นี่คือเงื่อนไขที่กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นในการออกข้อบังคับนี้ถ้าเป็นข้าราชการมหาวิทยาลัยต้องเอาประกาศกพอ.ไปใช้ทั้งดุ้น 100% เพราะประกาศกพอ.นั้นใช้สำหรับข้าราชการแต่ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกำกับหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังเป็นส่วนราชการเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายสภาสถาบันสภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับเฉพาะของตัวได้ซึ่งก็แปลว่าไม่ต้องเอาประกาศกพอ.ไปทั้งดุ้นแต่ว่าทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายเขาก็มักจะอิงเกณฑ์กพอ.ไปออกข้อบังคับสำหรับพนักงานนี่คือหน้าที่แรกของสภาสถาบันไปออกข้อบังคับเสียมาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่าประกาศกพอ.อันที่สองก็คือสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกย่อๆว่ากพอ.และอันที่สามคือสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอตำแหน่งวิชาการถ้าเป็นข้าราชการนั้นเมื่ออนุมัติแล้วต้องแจ้งมาที่สปอวสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อที่จะให้อกพอ.ตำแหน่งวิชาการทั่วไปสอบทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งข้าราชการที่ขอเป็นศาสตราจารย์นั้นน่ะกพอ.ต้องดูแลเป็นพิเศษพอผ่านกพอ.ตำแหน่งอกพอ.ตำแหน่งวิชาการแล้วก็จะเข้ากพอ.แล้วนำเสนอรัฐมนตรีเพื่อโปรดเกล้าแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันเพราะว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติตามกฎหมายอุดมศึกษาเอกชนให้ใช้ประกาศกพอ.เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้ประกาศกพอ.ปี64ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยมี2ประเภทคือ1ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแต่ถ้าเป็นพนักงานผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานของส่วนราชการเช่นราชภัฏหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับทีนี้เจตนารมณ์ของประกาศกพอที่ออกใหม่เนี่ยโดยเฉพาะวิชาการ5ด้านเนี่ยมันมีเจตนารมณ์อยู่5ข้อก็คือข้อที่1มันเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นความจริงเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปนั้นมันก็หลากหลายแล้วล่ะเช่นเมื่อปี60นี่มีการเพิ่มเรื่องการพัฒนาการสอนมีการเพิ่มเรื่องนวัตกรรมเข้าไปมีการเพิ่มเรื่องนโยบายสาธารณะมีการเพิ่มเรื่องกรณีศึกษาแต่ว่ามันก็ยังอาจจะไม่เต็มที่ประกาศคปอฉบับปี2565นี้จึงต้องการขยายให้มันไปถึง5ด้านให้หลากหลายเพิ่มขึ้นรวมวิชาการทั่วไปด้วยก็เป็น6ด้านอันที่2ก็คือว่าต้องการให้มีความครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตัวมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นหรือชุมชนอันที่สามก็คือว่าเมื่อเราต้องการให้แก้ปัญหาของประเทศท้องถิ่นหรือชุมชนแล้วมันต้องเน้นสิ่งที่เรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจริงต้องสามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบได้
ในขณะที่การขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการการขอตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน5ด้านก็จำเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับท้องถิ่นกับชุมชนกับประเทศด้วยอันต่อไปก็คือเพื่อเร่งรัดให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติแล้วก็ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการรับใช้ท้องถิ่นหรือสังคมและวิชาการด้านนวัตกรรมเนี่ยมันชัดเจนว่ามันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทีนี้แนวคิดของเกณฑ์5ด้านนั้นน่ะผมได้กราบเรียนไปแล้วบางส่วนนะคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาวงวิชาการนั้นๆเช่นสุนทรียศิลปะก็จะทำให้ผู้ที่เป็นอาจารย์ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคอยกังวลว่าเขียนตำราไม่เป็นทำวิจัยไม่ค่อยได้ก็มาทำผลงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะก็ได้แต่ที่ผมต้องเน้นก็คืออย่างนี้ครับศาสตราจารย์ทางสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะจะต่างจากศิลปินแห่งชาติตรงนี้ศิลปินแห่งชาติเนี่ยคือท่านใช้อัจฉริยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์แล้วก็จบควรยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติแต่คนที่จะเป็นศาสตราจารย์ทางด้านสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะแค่นั้นไม่พอมีความเป็นเลิศแล้วงานเนียบแล้วคุณต้องสอนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นจึงจะเห็นในเกณฑ์ต่อไปนะว่าคุณจะต้องเขียนแนวคิดเขียนคอนเซปต์เขียนคำอธิบายออกมาว่ามันเชื่อมโยงกับความงามความดีอะไรยังไงมันคุณใช้ทฤษฎีอะไรมาตรงนี้เองที่แยกระหว่างศาสตราจารย์ทางสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะจากศิลปินแห่งชาติเหมือนกับที่ผมกราบนมัสการพระมหาหันษาว่าที่แยกกันระหว่างพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละพระปัจเจกกับพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็นิพพานไปเองท่านตรัสรู้เองไม่มีใครสอนแล้วท่านก็นิพพานไปกับตัวท่านแต่ว่าท่านไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านไม่สอนคนเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาดีทางศาสนาเนี่ยจะเป็นปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะข้อที่สองฮะแนวคิดก็คือว่าเราไม่เน้นงานวิจัยและตำราอย่างเดียวแหละอันนั้นอ่ะมันเป็นงานวิชาการทั่วไปซึ่งจำเป็นต่อสังคมต่อการพัฒนาวิชาการแต่วิชาการเฉพาะด้านเนี่ยเราจะเน้นการปฏิบัติจริงแต่ต้องเขียนนะสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะคุณจะเป็นศาสตราจารย์ได้ภาพของคุณแต่ละภาพรูปปั้นของคุณแต่ละรูปท่ารำของคุณแต่ละท่ารำจะต้องสามารถปริอรรถอธิบายออกมาแล้วนำปริอรรถอธิบายนั้นไปสอนได้ในมหาวิทยาลัยท่านถึงจะเป็นศาสตราจารย์ได้ลำพังแต่การเขียนรูปให้สวยๆแล้วคนซื้อล้าน2ล้านท่านก็ไปเป็นศิลปินแห่งชาติก็แล้วกันไม่เป็นศาสตราจารย์ทางสร้างสรรค์สุนทรียะศาสตราจารย์ด้านการสอนก็เหมือนกันให้สอนดีให้ตายถ้าไม่เขียนวิธีการสอนไม่เอาวิธีการสอนตัวเองไปเผยแผ่แล้วทำให้คนอื่นเอาไปสอนต่อได้อย่างดีท่านก็เป็นครูดีเด่นแห่งชาติไปท่านก็ไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ด้านการสอนนะศาสตราจารย์ด้านการสอนเนี่ยต้องสามารถอธิบายกระบวนการในการเตรียมในการลงมือสอนแล้วแค่นั้นไม่พอสิ่งที่ท่านใช้สิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยคนอื่นต้องเอาไปใช้ได้ด้วยอันที่3ก็คือเน้นการเอาไปใช้จริงผมกราบเรียนแล้วไงฮะว่าอย่างการสอนเนี่ยถ้าไม่มีคนอื่นเอาไปใช้จบท่านอย่ามาขอศาสตราจารย์ด้านการสอนเลยท่านก็ไปเป็นครูแห่งชาติดีเด่นก็แล้วกันหรือนวัตกรรม
นวัตกรรมนี่ไม่ใช่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีๆจะมาขอได้นะคุณจะต้องมีทีมคุณจะต้องมีการเนอร์เชอร์ทีมทีมของคุณน่ะทำงานกับคุณขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผลงานออกมาเอาไปใช้จริงไอ้ผลงานเกิดมาแล้วยังเอาไปใช้จริงไม่ได้นี่อย่ามาขอนะอย่ามาขอแล้วก็สามารถประเมินผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเพราะเราเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เน้นสิ่งที่เป็นตัวขีดเขียนเป็นหนังสือทีนี้การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบเนี่ยผมได้กราบเรียนรัฐมนตรีไปแล้วว่ามันต้องเสียสตังค์มันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญตรงนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องจ่ายอาจารย์คนหนึ่งลงไปทำผลงานนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้จะประเมินว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่เนี่ยให้อาจารย์ไปประเมินเองไม่ได้หรอกประเมินเองถึงตายเฉยละไม่รู้ไปจ้างใครประเมินไม่รู้กี่แสนกี่ล้านการประเมินตรงนี้มหาวิทยาลัยต้องลงทุนมหาวิทยาลัยต้องออกเงินประเมินผลรับผลกระทบอันที่สองในเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเสนอขอนานาชาติหรือระดับชาติพูดง่ายในเกณฑ์แต่ว่าการจะจัดให้มีเวทีนานาชาติระดับชาติใครจัดผมก็ได้เรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าสปอวเนี่ยต้องไปคุยกันแล้วก็จัดเวทีระดับชาติซึ่งความจริงหลายเวทีเขาก็จัดอยู่แล้วแหละเช่นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยเขาก็จัดเวทีในการนำเสนอผลงานทางสุนทรียศิลปะระดับชาติเขาจัดมาตั้ง 4-5 ปีแล้วอวก็ไปเข้าไปร่วมกับเขาแล้วบอกให้ครูบาอาจารย์ทั้งประเทศที่จะเสนอด้านสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะเอามาแสดงจัดให้เป็นงานใหญ่ระดับชาติรับใช้ชุมชนหรือท้องถิ่นหรือสังคมก็เหมือนกันวันนี้มันมีองค์กรที่ทำอยู่เพียงแต่ว่าอวไม่ได้เข้าไปร่วมต่อไปอวก็ต้องเข้าไปร่วมแล้วรับรองว่านี่คือเวทีระดับชาติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เฉพาะท่านต้องทำอย่างเดียวอวเองก็ต้องทำด้วยนะการกำหนดวิชาการ5ด้านขึ้นมาจึงหางานให้อวทำเพิ่มขึ้นนั่นเองอันต่อไปครับในประกาศนี้เราจะแยกเป็น2หมวดหมวดที่1เป็นการขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปคือเกณฑ์ปี6063นั่นแหละซึ่งเราจะไม่พูดถึงแล้วก็หมวดที่2ว่าด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน5ด้านทีนี้สาระสำคัญเนี่ยนะฮะทั้ง2หมวดเนี่ยจะมีข้อความที่อาจจะต่างกันและเหมือนกันหน้าต่อไปฮะการแต่งตั้งกพว.ก่อนอันนี้การแต่งตั้งกพว.เนี่ยอยู่ในถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการทั่วไปก็อยู่ในหมวด1แต่ว่าในหมวด2เนี่ยก็จะพูดถึงคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้าน5ด้านวันนี้ก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น6คณะถามว่าทำไมต้องกำหนดเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นอีก5ด้านคำตอบก็คือว่าเราเกรงว่าท่านศาสตราจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์อย่างผมเนี่ยเขียนตำราทำงานวิจัยมาเราจะไปพิจารณาผลงานรับใช้ท้องถิ่นสังคมของอาจารย์ท่านอาจารย์ถนอมท้ายที่สุดก็จะเอาตำแหน่งวิชาการแบบอาศัยงานวิจัยตำราเนี่ยไปตัดสินซึ่งก็จะมีปัญหาและในเวลาเดียวกันการขอตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านเนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ผู้เล่นเป็นปราชญ์ในด้านนั้นๆอยู่ก็ควรจะให้ด้านนั้นๆพิจารณาเพราะฉะนั้นกราบเรียนนะครับว่ามหาวิทยาลัยวันนี้ยังไม่ต้องตั้งทั้ง6ด้านหรอกแต่ท่านต้องตั้งกพว.ทั่วไปละเวลานี้ทุกแห่งมีแล้วนะกพว.ทั่วไปแต่กพว.ด้านต่างๆอีก5ด้านนั่นน่ะท่านจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ขอ
มีผู้ขอตำแหน่งถ้ายังไม่มีผู้ขอก็ยังไม่ต้องตั้งก็ได้มันเสียเงินเสียทองหลายท่านอาจจะนึกในใจว่าเอ๊ะก็งานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นสังคมเนี่ยมันก็ขอในตำแหน่งวิชาการทั่วไปได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่มันไปแทนหนังสือตำราหรืองานวิจัยเท่านั้นเป็น1ชิ้นเท่านั้นแต่ถ้าขอด้านรับใช้ท้องถิ่นหรือสังคมเนี่ยแปลว่างานของท่านเนี่ยเสนอให้ได้ดีจริงเถอะไม่ต้องเขียนหนังสือไม่ต้องมีตำราไม่ต้องมีงานวิจัยเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้ง5ด้านนะมหาวิทยาลัยแต่ทีนี้วิธีตั้ง5ด้านเนี่ยเขาก็รู้ว่าเอ๊ะถ้ามหาวิทยาลัยหนึ่งตั้ง5ด้านแล้วไปเอาคนที่ไหนมันก็ซ้ำกันเขาก็เลยเขียนไว้ในประกาศกพอ.ว่าระยะเริ่มแรกเนี่ยที่คนยังไม่เข้าใจเกณฑ์เนี่ยนะท่านจะมีมติให้อกพอ.ตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านที่อยู่ที่กรุงเทพทำหน้าที่กพว.เสียก็ได้ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นงานวิชาการสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะอาจารย์ปีชาเป็นประธานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสมมุติว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้คิดว่าเอ๊ะเราอย่ามาตั้งคณะกพว.ด้านสุนทรียศิลปะหรือสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้วก็ทำคำสั่งให้อกพอ.ตำแหน่งวิชาการสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะที่มีอาจารย์ปรีชาเถาทองของกพอ.เนี่ยเป็นกพว.ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เลยได้1เพื่อประหยัดเงินท่าน2เพื่อได้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงที่อว.รับรอง 100% แล้วก็3ถ้าท่านตั้งอกพอ.ตำแหน่งวิชาการของกพอ.เป็นเนี่ยเวลามีมติอะไรแล้วเสนอกลับไปให้สภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งปั๊บมันไม่ต้องกลับมาผ่านอกพอ.เฉพาะด้านอีกก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเลยได้มันก็เป็นการลัดขั้นตอนไปเอาละครับทีนี้กรรมการกพว.นั้นน่ะมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูความแตกต่างแต่กลับไปหน้าต่อไปฮะในประกาศนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ใช้เหมือนกันทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็นการขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปหรือเฉพาะด้าน1ก็คือเรื่องการนำผลการสอนมาใช้อันนี้ของปี63เอามาใช้กับทุกด้านรวมทั้ง6ด้านทั่วไปด้วยอันที่2เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณก็นำมาใช้เหมือนกันเลยแต่วันนี้ที่มีการเพิ่มเติมขึ้นในประกาศกพอ.แล้วผมต้องเตือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายไว้นะมี2เรื่องใหญ่ๆข้อที่1ก็คือเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า fabricationคือสร้างข้อมูลเท็จและ falsification คือบิดเบือนข้อมูลคือเมื่อก่อนนี่มีแต่ plagiarism คือไปเอางานคนอื่นมาลักลอบหรือลักลอบงานตัวเองไปทำให้คนอื่นเข้าใจว่างานชิ้นเดียวกลายเป็นหลายชิ้นวันนี้เราเพิ่ม falsification กับ fabrication เข้าไปอันที่สองเมื่อก่อนเนี่ย sanction คือห้ามดำรงตำแหน่ง5ปีนะแต่วันนี้ให้สภาสถาบันถอดถอนตำแหน่งวิชาการได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านระวังให้ดีประเภทที่ชอบทำอะไรผิดๆเนี่ยไม่เฉพาะต้องห้ามดำรงตำแหน่งวิชาการ5ปีนะถึงแม้คุณได้ไปแล้วก็ถอนได้การขอทบทวนในกรณีที่ผู้ขอไม่ผ่านเกณฑ์ก็เหมือนกันใช้สำหรับ6ด้านเลยทบทวนได้2ครั้งโดยมีเหตุผลทางวิชาการการลงโทษผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ใช้เกณฑ์เดียวกันคือห้ามดำรงตำแหน่งห้ามขอตำแหน่งวิชาการ5ปีหรือถอดถอนตำแหน่งทีนี้คุณสมบัติที่แตกต่างไปเพราะเราเห็นว่าเรื่องการขอผลงานด้านการสอนและด้านศาสนานั้นนะจะไปเป็นครูเป็นแม่พิมพ์จะเป็นไปผู้เผยแผ่หลักธรรมก็จะต้องมีลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้นมาคือต้องไม่เคยถูกลงโทษวินัยร้ายแรงไม่เคยถูกคำพิพากษาจำคุกนะแล้วก็ไม่เคยถูก
ปปช.ชี้มูลความผิดเอาละครับทีนี้ดูผลงานวิชาการหน้าต่อไปครับท่านดูนะในจอเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในประกาศปี6063ท่านจะเห็นได้ว่ามันมีการเพิ่มเติมผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมเข้ามาในผลงานลักษณะอื่นผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การสอนผลงานพัฒนาเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะกรณีศึกษาพจนานุกรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างสรรค์ด้านสุนทรียศิลปะสิทธิบัตรซอฟต์แวร์รับใช้ทั้งถิ่นทั้งพวกนี้มีอยู่แล้วในเกณฑ์ทั่วไปตั้งแต่ปี6063เพียงแต่ว่ามีอยู่ในหมวดเดียวคือเป็นผลงานวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งอนุญาตให้เอาไปแทนตำราหรือวิจัยได้แต่ยังต้องมีตำราหรือวิจัยอยู่นะผมจะไม่พูดถึงหมวดนี้ทีนี้หมวดเฉพาะด้าน5ด้านเนี่ยที่เราเขียนในหมวด2เนี่ยก็มีผลงานรับใช้ท้องถิ่นสังคมผลงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะผลงานการสอนผลงานนวัตกรรมผลงานศาสนาผมจะขอให้5ประธานช่วยทำหน้าที่อธิบายประเด็นสุดท้ายที่อยากกราบเรียนก็คือว่าหน้าต่อไปฮะการแต่งตั้งกพว.การแต่งตั้งกพว.นั้นเกณฑ์ปี63เนี่ยห้ามแต่งตั้งคนซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือเคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วลาออกไปหรือเกษียณไปห้ามเด็ดขาดแต่มีข้อยกเว้นถ้าหากมีเหตุผลความจำเป็นก็ตั้งได้คนซึ่งอันนี้มีปัญหากับหลายมหาวิทยาลัยที่เกิดมาเก่าแก่อย่างจุฬาธรรมศาสตร์ศิริราชมหิดลอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจกันนะว่าอย่างศิลปากรอีกแห่งหนึ่งเขาเป็นคนสร้างครูบาอาจารย์ทางจิตกรรมทางโบราณคดีไปทั่วประเทศแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าคนที่เคยอยู่ในศิลปากรเนี่ยอ่านไม่ได้ต้องไปเอาลูกศิษย์ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่นมาอ่านงานของอาจารย์ในศิลปากรเราก็เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ใหม่ของเราเฉพาะด้านเนี่ยเราไม่กำหนดนะเราบอกแต่เพียงว่าคุณจะต้องไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นแต่ถ้าคุณเกษียณแล้วคุณลาออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกก็สามารถมาพิจารณาได้แล้วเราก็บอกว่าเงื่อนไขคือคุณต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อที่กพ.กำหนดสำหรับด้านที่เสนอขอซึ่งก็แปลว่าวันนี้กพ.ยังไม่ได้ทำบัญชีเฉพาะด้านนั้นก็ต้องรีบทำเพราะทำช้ามหาวิทยาลัยเขาก็จะเดือดร้อนโอเคครับอกพอหรือกพวใหม่ของเราเนี่ยโดยหลักก็ควรจะเป็นศาสตราจารย์ที่อยู่ในสภามหาวิทยาลัยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเน้นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ที่เล่นเรื่องนั้นจริงๆผมจะขออนุญาตให้ท่านประธานคณะทำงานแต่ละด้านนะเริ่มด้านแรกคือด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมคือท่านอาจารย์ถนอมช่วยนำเสนอเกณฑ์ใหม่ให้ท่านคณาจารย์ได้โปรดทราบด้วยครับขอบคุณมากครับท่านพระอาจารย์หันษาท่านประธานบวรศักดิ์เพื่อนกรรมการแล้วก็ครูบาอาจารย์ผู้บริหารที่อยู่ฟังอยู่ทางออนไลน์นะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาพูดเรื่องนี้กับท่านหลังจากที่เราได้สร้างเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2556นะก็มีความก้าวหน้าไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเพราะว่ามีคนได้ศาสตราจารย์ไปแล้ว3คนรองศาสตราอาจารย์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมแล้วก็30กว่าคนครับครับถ้าเปรียบเทียบกับ
วิชาการไอ้ตำแหน่งวิชาการทั่วไปโดยเฉพาะในลักษณะอื่นซึ่งมีอยู่12 13อย่างนั้นน่ะนะรับใช้สังคม7ปีมาแล้วเนี่ยมี30กว่าคนเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยแต่ผมก็สงสัยว่าลักษณะอื่นด้านอื่นๆจะมีถึง30หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับครับครับสิ่งที่ผมจะกล่าวถึงนี่ครับก็กล่าวโดยรวดเร็วสไลด์แรกนี่นะจะกล่าวถึงเรื่องของความสำคัญผมตรงนั้นความสำคัญเป็นพิเศษครับความสำคัญในฐานะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนหนึ่งได้รับการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและชุมชนอื่นนะครับโดยตั้งอยู่บนฐานกฎหมายคือมาตรา24ของพระราชบัญญัติอุดมศึกษาให้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ให้ตราเป็นกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็ได้ออกแล้วเมื่อมีนาคม2564นะครับก็จัดออกเป็น6กลุ่มอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วนะแล้วก็มีการประเมินว่ามหาวิทยาลัยไหนอยู่กลุ่มไหนโดยการประเมิน2 อย่าง 1 ประเมินศักยภาพ 2 ประเมินผลการดำเนินงานนะเอากราฟตัวตั้งเอากราฟตั้งกราฟแนวตั้งแนวนอนมาแล้วก็พลอตคะแนนของใครไปอยู่กลุ่มไหนมหาวิทยาลัยนั้นสถาบันนั้นก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้นครับมหาวิทยาลัยจำนวน41แห่งตอนนี้ได้ประกาศว่าเป็นกลุ่มที่3นะครับทีนี้มันสำคัญมากการประกาศโดยใช้กฎหมายรองรับเนี่ยมีภาระหน้าที่ชัดเจนมีทิศทางอันชัดเจนกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ด้วยว่าดำเนินการตามยุทธศาสตร์อะไรโดยเฉพาะให้ทำแผนพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มนี้กลุ่มนั้นๆใน5ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2556ถึงปี2570นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยครับมหาลัยจะต้องเห็นความสำคัญอันนี้แล้วก็จะต้องดำเนินการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มที่ตัวเองทำครับกลุ่มที่3นี่เรื่องการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเนี่ยนะครับผมเน้นเป็นพิเศษนะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนในเรื่องของทุนการวิจัยเรื่องของการสนับสนุนทางทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยไม่มากมายนักนะครับไม่เหมือนบางกลุ่มที่มีทุนมากมายมีกองทุนมากมายให้เขาเข้าถึงแต่ว่าวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยมากมีหนำซ้ำงานที่ทำนั้นก็ต้องใช้เวลามากมายเหลือเกินกว่าจะเสร็จแต่ละชิ้นเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่3จะต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องทรัพยากรในเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้ครูบาอาจารย์นี่ได้เกิดกำลังใจมีความมุ่งมั่นมีความมุมานะที่จะสร้างผลงานเพราะถ้าสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท้องถิ่นและสังคมขึ้นมาแล้วนี่มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งความรู้อันยิ่งใหญ่ในการนำศาสตร์ต่างๆเพื่อไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและสังคมนอกจากนั้นตัวครูบาอาจารย์เองก็มีความก้าวหน้าทางวิชาการครับสไลด์ตอนต้นเนี่ยผมอยากจะเน้นความสำคัญอันนี้นะครับแต่อยากจะย้ำอีกนิดหนึ่งท่านปลัดกระทรวงไม่อยู่เธอแล้วท่านประธานคือมหาลัยเนี่ยตั้งงบประมาณขอทุกปีนะ
แต่ว่าพรบอุดมศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมชอบมากเลยมาตรา45กล่าวถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาให้มหาลัยแบ่งออกเป็นที่วงที่สำคัญที่สุด3วงเล็บครับ45วงเล็บ1 45วงเล็บ2 45วงเล็บ3ครับ45วงเล็บ1เนี่ยก็คือเรื่องของเงินเดือนเรื่องของค่าบุคลากรต่างๆ45วงเล็บ2ก็ค่าดำเนินการค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายประจำกับงบลงทุนปกติแต่45วงเล็บ3เนี่ยคือการพลิกโฉมที่ทางสปอวหรือว่าสกอพูดว่า reinventing นั่นแหละนะการพลิกโฉมเนี่ยใช้งบประมาณ45วงเล็บ3วงเล็บนี้แหละครับที่ทำให้ความเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเกิดความชัดเจนเกิดเป็นประโยชน์เกิดมีมหาลัยมีคุณค่าสมควรที่จะดำรงอยู่กับประเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีอำนาจใช้45วงเล็บ3คือสปอวครับพูดง่ายคือกระทรวงนะเพราะว่ามหาลัยนี่จะต้องส่งมาที่สปอวก่อนเพื่อพิจารณากลุ่มนี้กับท่านประธานครับ45วงเล็บ3เนี่ยแต่45วงเล็บ1วงเล็บ2นี่ส่งตรงสำนักงบประมาณครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเน้นเป็นพิเศษว่านอกจากได้รับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกส่งเสริมจากตัวมหาลัยจากตัวสถาบันแล้วกระทรวงเองก็ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่ได้ข่าวว่าจะมีกองทุนอย่างที่ท่านประธานกล่าวถึงนั่นดีแล้วยิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าอันนี้จะมาใช้กับ45วงเล็บ3ครับครับตอนต้นผมจะกล่าวอย่างนี้นะครับตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงนิยามนะครับว่าผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมมันคืออะไรครับเราก็บอกว่าเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย1สาขาวิชาหรือหลายสาขาวิชาก็ได้นะครับแล้วก็ผลงานนั้นปรากฏให้ชัดเจนเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งทำให้สังคมท้องถิ่นได้ผลประโยชน์เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ด้านใดด้านหนึ่งในท้องถิ่นในสังคมจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องการศึกษาในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจในด้านสุขภาพอนามัยต่างๆนะพูดง่ายๆว่าผลงานนั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์ว่าทำให้ท้องถิ่นสังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผลงานบางอย่างอาจจะไปจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอะไรก็ได้นะครับครับโดยสรุปเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนะประเด็นสำคัญของคำนิยามก็หนึ่งเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นเป็นศาสตร์ที่ใช้ความเชี่ยวชาญอย่างน้อย1สาขาแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลจริงๆต้องมีบูรณาการศาสตร์ครับเพราะปัญหาท้องถิ่นปัญหาสังคมมันซับซ้อนยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันซับซ้อนมากที่ต้องใช้ศาสตร์ทางเคมีทางชีวะทางเกษตรแม้แต่ทางสังคมวิทยาทางวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมศึกษาก็ต้องเข้าไปอย่างนี้นะแต่อย่างน้อยก็ต้องถ้าจะขอ1สาขาวิชานี่ก็ทำได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าทำให้สังคมท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานนั้นบางอย่างอาจจะนำไปจดเป็นสิทธิบัตรหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาอะไรก็ได้ครับเน้นคือเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก่อนนำผลงานวิชาการไปใช้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมกับใช้แล้วหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์ผลผลิตเห็นได้อย่างชัดเจนที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมทีนี้ทำได้อย่างไรล่ะครับทำได้อย่างไรอ่ะสิ่งที่ทำได้นั้นน่ะก็มีหลายประการด้วยกันแต่ละประการเนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ได้โดยท่านอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารนะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเขียนให้ได้ว่าท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรกับมหาลัยหรือกับคณะครูบาอาจารย์นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเข้าไม่มีส่วนร่วมอย่างไรไม่ใช่มหาลัยเป็นผู้หยิบยื่นให้แต่ว่าไปทำงานในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานกับท้องถิ่นให้ความสำคัญให้ความเคารพในท้องถิ่นด้วยจึงต้องร่วมหลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญของวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมครับเริ่มตั้งแต่ศึกษาสถานภาพของท้องถิ่นก่อนที่จะใช้โครงการหรือใช้ศาสตร์สาขาที่ท่านลงไปทำในท้องถิ่นนั้นนะกระบวนการที่ทำมีอะไรบ้างความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้คือสาขาไหนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสาขาหรือหลายสาขาหรือบูรณาการแล้วก็คาดการสิ่งที่ตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงตัวคาดการนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ผลตัวนี้คือตัวไฮโปทีซิสหรือสมมุติฐานว่าถ้าใช้แล้วนี่จะเปลี่ยนแปลงยังไงเขียนให้เห็นนะครับทีนี้นี่แหละพอใช้สมมุติฐานไปแล้วไปทดลองไปทำแล้วเนี่ยก็ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ความรู้ใช้ความเชี่ยวชาญนะผลลัพธ์มันคืออะไรเป็นไปตามสมมุติฐานไหมนะหลังจากนั้นจึงมีการติดตามดูว่าไอ้สิ่งที่เปลี่ยนนั้นมันเปลี่ยนชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าท่านเข้าไปท่านหน้าตาดีนะแต่งตัวดีหน้าตาดีจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอท่านออกไปก็หยุดการเปลี่ยนแปลงชะงักเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดความยั่งยืนแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายความท่านติดตามไป5ปี10ปีนะเป็นแต่เพียงดูแนวโน้มดูแฟกเตอร์ที่ส่งบอกถึงแนวโน้มว่ามันจะยั่งยืนแค่ไหนครับทีนี้ต่อไปนะครับในกรณีที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาซึ่งข้อเท็จจริงจริงๆการพัฒนาท้องถิ่นการแก้ปัญหาท้องถิ่นต้องใช้หลายสาขาอยู่แล้วนะฮะทีนี้ทุกสาขาจะต้องดูว่าใครเป็นผู้มีบทบาทสำคัญผู้มีบทบาทสำคัญก็อย่างน้อยต้องแสดง3อย่าง1เป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มการใช้วิธีการผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสถานการณ์ก่อนนะครับวิเคราะห์2เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการออกแบบหรือพัฒนางานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม3ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประเมินผลลัพธ์สรุปผลขยายผลหรือปรับปรุงนะครับสมมุติว่ามี3สาขาลงไปทำเพื่อช่วยกำจัดขยะสมมุติอย่างนั้นนะครับว่ามีชีววิทยามีเคมีมีเกษตรลงไปนี่นะผู้ที่จะขอผลงานวิชาการรับใช้สังคมทั้ง3คนน่ะผลงานวิชาการขอวิชาการรับใช้สังคมไม่ใช่ขอวิจัยไม่ใช่ขอตำราไม่ใช่ขอนวัตกรรมทั้ง3คนขอ
นะแต่ว่าใช้ความเชี่ยวชาญต่างสาขาคนที่ใช้เคมีท่านก็ต้องเขียนวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เห็นว่า3ขั้นตอนเนี่ยนะท่านมีบทบาทสำคัญยิ่งเลยในทางเคมีคนอื่นก็ช่วยท่านนะคนที่ใช้ชีววิทยาก็แสดงให้เห็นว่า3ขั้นตอนเนี่ยท่านมีบทบาทยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใครบ้างที่มีผู้ช่วยท่านหรือว่าทางเกษตรก็ต้องเขียนให้เห็นบทบาททั้ง3ขั้นตอนแล้วก็คนอื่นนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดอะทำงานร่วมกันก็ต้องมีเอกสารมีอะไรร่วมกันที่เซ็นร่วมกันว่าเรื่องนี้ใครทำงานหลักเรื่องนี้ใครทำงานรองอย่างนี้จะเห็นชัดเจนครับทีนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งให้ผู้ประเมินคุณภาพของตำแหน่งวิชาการที่ท่านขอนะเราก็กำหนดไว้ว่าการประเมินตำแหน่งทางคุณภาพนั้นนะครับมีตั้งแต่ระดับพ.ศ.เนี่ยนะขอเพียง1ชิ้นแค่นั้นเองความจริงบางคนทักตอนที่เราร่างกันว่ามันน้อยไปมันไม่น้อยครับเพราะว่าผมเรียนข้างต้นแล้วว่าการขอดำเนินงานทางด้านวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนี้นะครับมันใช้เวลามันใช้เงินใช้ทองที่ต้องการสนับสนุนเพราะหนึ่งชิ้นก็ใช้เงินใช้ทองใช้เวลาไปมากนะฮะเพราะฉะนั้นพ.ศ.ในทำหนึ่งชิ้นพอแล้วก็ระดับคุณภาพก็อยู่ในระดับ B ครับร.ศ.ก็มีอยู่2วิธีนะรอสอวิธีที่1ใช้ผลงาน2ชิ้นอยู่ในระดับ B ทั้ง2ชิ้นนะอยู่ในระดับ B วิธีที่2คือ1ชิ้นอยู่ในระดับ A บวกพอศาสตราจารย์ก็มี2วิธีเช่นเดียวกันวิธีที่1นะครับก็1ชิ้นอยู่ในระดับ A บวกหรือ2ชิ้นอยู่ในระดับ A ทั้ง2นี่วิธีปกตินะครับถ้าเป็นวิธีพิเศษก็แตกต่างกันไปเช่นพ.ศ.นะ1ชิ้นอยู่ในระดับเกณฑ์อยู่ในระดับ B ก็จริงแต่ว่าคนอ่าน3คนต้องเป็นเอกฉันท์นะครับไม่ใช่เสียงส่วนมากต้องเป็นเอกฉันท์ร.ศ.ก็ใช้วิธีที่1แค่นั้นเองไม่ใช้วิธีที่2คือ1ชิ้นแต่ต้อง3คนก็ต้องเป็นเอกฉันท์เป็น A นะฮะส่วนศาสตราจารย์นะครับก็ใช้วิธีที่1คือ1ชิ้นแล้วก็เป็นเอกฉันท์เป็น A บวกครับครับต่อไปก็อธิบายคุณลักษณะของ B ของ A ของ A บวกนะครับซึ่งก็ท่านอาจจะเปิดดูในสไลด์นี้ก็ได้ว่า B หมายถึงอะไรบ้าง A ก็หมายถึงมีลักษณะเหมือนกับ B บวกความสามารถเป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นหรือสังคมอื่นบวกก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายบวกนโยบายนั้นถูกนำไปใช้ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศไปกำหนดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพราะ A ก็เกณฑ์เดียวกับระดับ B ระดับ A แล้วก็มาบวกเป็นให้เปิดเป็น3อย่างก็กลายเป็น A บวกนะคือผลต้องกระทบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมทางวิชาการอย่างกว้างขวางครับเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติหรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติครับหัวข้อต่อไปคือการเผยแพร่นะครับการเผยแพร่นี้
ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปตีพิมพ์ในเอกสารวารสารทางวิชาการนะครับแต่ยังไงก็ดีต้องทำเป็นเอกสารอยู่ดีเป็นเอกสารที่ครอบคลุม7ข้อตั้งแต่เริ่มการมีส่วนร่วมการศึกษาการใช้ความเชี่ยวชาญการดำเนินการการตั้งสมมุติฐานการพิสูจน์สมมุติฐานไปเนี่ยจนจบต้องมีเอกสารนะแต่ไม่จำเป็นที่ต้องส่งไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทำโดยวิธีการอื่นก็ได้เช่นจัดเวทีเสนอผลงานอย่างที่ท่านประธานบวรศักดิ์พูดยิ่งกระทรวงจัดให้ยิ่งดีเลยถ้ากระทรวงไม่จัดจัดในพื้นที่ก็ได้ให้คนเข้าไปชมเข้าไปดูแต่ว่าก่อนจัดให้เป็นเวทีในพื้นที่หรือให้เขาเข้าชมในพื้นที่หรือเผยแพร่นั้นก่อนจัดนั้นต้องประเมินผ่านก่อนนะครับว่า B หรือ A หรือ A บวกต้องผ่านซะก่อนจึงเอาไปจัดครับครับเมื่อกี้ผมประเด็นสุดท้ายผมพูดไปแล้วว่าผลงานทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นสังคมเนี่ยนะเราระบุตำแหน่งเช่นผศ.วงเล็บด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมแล้วจึงตามด้วยสาขาวิชาเมื่อกี้สิผมได้ยกตัวอย่างบางคนก็สาขาวิชาชีววิทยาเคมีในแผ่นสไลด์นี่ก็บอกว่าเปปัตภีศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานครับผมจบแล้วครับครับเดี๋ยวท่านกพว.และท่านคณาจารย์มีคำถามอะไรช่วยส่งเข้ามานะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะคัดแล้วก็เสนอให้กับท่านประธานแต่ละคณะต่อไปก็ขอเชิญท่านศาสตราจารย์ปีชาเถาทองครับด้านสร้างสรรค์สุนทรียศิลปะครับกราบนมัสการอาจารย์หันษาแล้วก็ท่านศาสตราจารย์บวรศักดิ์อวโนท่านผู้บริหารมวท่านกรรมการอนุกรรมการทั้ง5ด้านแล้วก็คณะฝ่ายเลขานุการท่านทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้นะแล้วก็ทั้งคณาจารย์ทั่วประเทศที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังในวันนี้ก็วันนี้ผมก็คิดว่าทำแบบอาร์ตนิดหน่อยนะครับพอจะพูดในประเด็นของการเหตุผลของการจัดทำเกณฑ์ผลงานสร้างสรรค์เฉพาะด้านนะเน้นเฉพาะด้านงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์เนี่ยอย่างที่ท่านประธานวงศาได้กล่าวไปแล้วผมขออนุญาตผมก็ทำหนังมาตอนเช้ามืดประมาณ4นาทีนะเป็นหนังเงียบนะคือยิงมีเสียงแต่ผมคิดไม่มีเสียงเอางานหนัง4นาทีเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะฮะตอนนี้ผลตัวชี้วัดของหนังเรื่องนี้ผมจะอธิบายแนวความคิดเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการจัดทำงานเฉพาะด้านองค์ความรู้เรื่องสุนทรียศิลป์ยังไงนะครับครับขอฝ่ายเลขาช่วยแชร์หนังมาด้วยครับคือผลงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์เนี่ยซึ่งผู้ขอนะฮะก็คือเป็นศิลปินนี่แหละหรือที่เป็นครูหรืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในสายศิลปะเพราะมีความหลากหลายทั้งด้านความคิดรูปแบบและวิธีการนำเสนอหลักการวิธีการทำงานของศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศนะก็แบ่งเป็นสองขั้วใหญ่คือขั้วเป็นภาวะวิสัยคือ objective art แล้วก็ subjective art ก็คืออัตวิสัยบางคนก็มีทั้งสองอย่างร่วมกันนี่คือเป็นประเด็นอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวว่าการประจนภัยหรือการทำงานสร้างสรรค์เนี่ยที่สร้างมาเป็นผลงานทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีสองวิธีการในการทำงานของศิลปินแต่ไม่ได้ใช้วิธีการระเบียบวิธีวิจัยที่มีพื้นฐานการวิจัยดังนั้นไอ้ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านสุนทรียศิลป์เนี่ยจึงเป็นการลบงานนี้นะฮะเป็นการลบเส้นเขตแดนของการใช้ระเบียบวิธีวิจัยและการตีกรอบให้ศิลปินหรือผู้ทำงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยทำงานวิชาการที่อาจจะให้องค์ความรู้ที่
ที่มีอยู่จากไอ้การระเบิดมาเป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยออกมามีคุณภาพตามอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของศิลปินและผู้เชี่ยวชาญของแต่ละคนประเด็นสำคัญอยู่คือลักษณะเด่นของการขอผลงานเฉพาะด้านตำแหน่งวิชาการด้านผลงานสร้างสรรค์เนี่ยเนื่องจากว่าวิธีการทำงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ของศิลปินโดยปกติเนื้อแท้เนี่ยเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความแตกฉานในองค์ความรู้ด้านสุนทรียศิลปะมีการคิดค้นประจนภัยการแสดงออกในกระบวนการใหม่ๆหรือศิลปินบางคนก็มีความเชี่ยวชาญในแต่ละคนที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ที่แตกแยกแตกต่างกันออกไปบนฐานที่ไม่ได้อยู่บนระเบียบวิธีวิจัยและไม่ได้เป็นกระบวนการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเป็นการพยายามค้นหาคำตอบหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการคิดสร้างสรรค์แบบอิสระเป็นแนวความคิดเฉพาะทางหรือการสร้างปรากฏการณ์ที่เกิดจากมโนทัศน์มโนคติมโนสมนึกออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถเอาไปต่อยอดเอาไปนวัตกรรมเอาไปสหศาสตร์บูรณาการข้ามศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่นๆก็ได้อย่างเช่นผลงานที่ปรากฏนะฮะเพราะวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยหรือสุนทรียศิลป์เนี่ยมันมีลักษณะมีอัตลักษณ์ที่แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีแนวคิดที่แตกต่างแต่มีปรัชญาหลักการรวมๆที่คล้ายๆกันแต่เมื่อเขาทำงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างในทางรูปแบบเทคนิควิทยาเขาสามารถจะมาบูรณาการหรือมารวมกันนะนั้นกระบวนการงานการเปิดโอกาสในลักษณะเด่นของงานขอตำแหน่งวิชาการครั้งนี้ถือเป็นการซึ่งของกระบวนการสุนทรียะเนี่ยมันมีอินทิวชันของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเด็กก็มีการมีผลกระทบของอิมแพคแต่สามารถที่จะพิสูจน์ได้และมีผลทางการประจักษ์ที่เห็นและก็การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ที่หลากหลายของผู้ทำนะเมื่อทำออกมาแล้วเขาคิดสังเคราะห์เขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะถอดบทเรียนมาอธิบายความนะสรุปว่าลักษณะเด่นของไอ้เกณฑ์ของการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์เนี่ยจะจึงกำหนดเกณฑ์ไว้ประมาณกว้างๆนะฮะกว้างๆประมาณ6เกณฑ์และกว้างๆนะคือเกณฑ์ที่1คือเป้าหมายคือเปิดโอกาสให้ศิลปินที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักค้นคว้าสร้างสรรค์ที่เป็นอยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยที่มีเนื้อแท้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกฉานในองค์ความรู้เฉพาะด้านแต่ละตนเองเนี่ยมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยฝีมือด้วยแนวคิดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำเมื่อทำประจักษ์แล้วก็ถอดบทเรียนมาเป็นองค์ความรู้ข้อ2คือปลดอากาศให้ศิลปินหรือครูบาอาจารย์ที่มีความแตกฉานในองค์ความรู้เทียบเท่ามีความสามารถเทียบเท่ากับการสร้างองค์ความรู้เฉพาะตนเทียบเท่ากับคล้ายๆกับงานวิจัยเนี่ยก็คือได้รับการยอมรับและมีศักดิ์ศรีเท่าทางวิชาการเท่าเทียมกับงานวิจัยนะครับข้อ3คือเปิดโอกาสให้ศิลปินหรือครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับได้สร้างงานศิลปะที่มีผลงานที่กระจ่างชัดผมว่าปิดหนังจบระเบียบเลยครับมีผลงานกระจ่างชัดและมีเป็นคนเป็นที่ยอมรับในเชิงผลงานเชิงประจักษ์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นสู่ลูกศิษย์ลูกหาหรือบุคคลอื่นๆต่อยอดขึ้นไปได้ในหลักสูตรในการเรียนการสอนอันเป็นการต่อยอดองค์ความรู้วิธีคิดในเชิงงานสร้างสรรค์ในระดับต่างๆในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติต่อไปนะครับข้อ4ก็คือเปิดโอกาสให้ศิลปินหรือครูบาอาจารย์ที่ทำงานค้นคว้าสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ที่มีเนื้อแท้หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกฉานเนี่ยในองค์ความรู้ด้านสุนทรียศิลป์เนี่ยได้รับการตอบแทนเทียบเท่ากับความเชี่ยวชาญในวิถีทางวิชาการแบบอะคาเดมิก
แต่ผ่านคุณค่าทางแนวคิดและฝีมือที่เป็นองค์ความรู้เป็นงานวิชาการมีค่าทางของงานวิจัยเช่นกันนะครับนี่คือเป็นลักษณะเด่นของงานขอตำแหน่งวิชาการนี้นะครับข้อ5คือเปิดโอกาสให้งานการสร้างองค์ความรู้จากศิลปินเนี่ยที่แตกฉานแล้วในเชิงศิลปะเข้าสู่ระบบกระบวนการการถอดบทเรียนทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาคือการถอดบทเรียนมาเป็นสาระเนื้อหาคำอธิบายแต่ก็ไม่ใช่เขียนแบบวิจัยนะครับเป็นการถอดบทเรียนข้อสุดท้ายข้อ6คือเปิดโอกาสและมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ด้านงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์เนี่ยที่มีจากงานสร้างสรรค์เนี่ยสามารถไปนวัตกรรมพัฒนาคนหรือนวัตกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆข้างเคียงที่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดมาตั้งนานแล้วในการทำงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์หรือช่างในอดีตก็ทำเอาไว้นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่คิดว่าการขอตำแหน่งวิชาการครับในต่อไปอาจจะพูดถึงเรื่องของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ซึ่งในกลุ่มสาขาเนี่ยในข้อตกลงแล้วก็ขอบขายอยู่ในสาขาศิลปะการแสดงสาขาดุริยางคศิลป์สาขาวรรณกรรมสาขาถาปัตย์สาขาธนศิลป์และสาขาออกแบบนะครับตามในเงื่อนไขที่อิงตามเกณฑ์ข้อตกลงเดิมนะฮะต่อไปก็คือการขอสมดตำแหน่งของวิชาการในด้านผลงานสร้างสรรค์เนี่ยมันแบ่งเป็นระดับพ.ศ.ร.ศ.และศ.โดยวิธีปกติและวิธีพิเศษผมก็ขออนุญาตพูดผ่านๆรวมๆไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลายท่านก็คงอ่านเพราะมันอิงเกณฑ์เดิมที่ใช้อยู่โดยวิธีในกลุ่มงานลักษณะอื่นอยู่แล้วแต่อันนี้ก็เอามาขยายผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยเป็นผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย2เรื่องนะครับต้องมีคุณภาพระดับ B และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตินะครับและผู้ขอต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักโทษครับโทษดำเนินการหลักและร่วมในผลงานอย่างน้อยไม่น้อยกว่า170อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะเป็น first order หรือมีผลงานอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 70% ต่อไปนะครับการขอตำแหน่งวิธีปกติแบบรองศาสตราจารย์คือผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อยต้อง3เรื่องมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย2เรื่องและมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย1เรื่องซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือโทษนะรับการเผยแพร่ระดับชาติอย่างน้อย1เรื่องผู้ขอต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า 80% เมื่อครู่นี้70นั่นนี่80นะครับต่อไปผลงานที่ขอระดับศาสตราจารย์ด้วยวิธีปกติผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย5เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย2เรื่องและคุณภาพระดับ A อย่างน้อย3เรื่องซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะอันนี้ก็คือ9ขึ้นมาเป็นมีระดับนานาชาติถึงระดับนานาชาตินะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวคงมีการซักถามพูดคุยเข้ามานะครับผู้ขอต้องเป็นผู้ดำเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า90%ครับต่อไปเป็นวิธีพิเศษนะครับในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีพิเศษผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อยต้อง2เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับ A และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาตินะฮะหรือนานาชาตินะมีสองประเด็นผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดนะครับเป็นตัวนี่จุดเน้นนะครับต่อไประดับรองศาสตราจารย์วิธีพิเศษผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย3เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย2เรื่องและคุณภาพระดับ A อย่างน้อย1เรื่องซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติอย่างน้อย2เรื่องครับผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดอันนี้เน้นเลยนะวิธีพิเศษต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับในระดับศาสตราจารย์วิธีพิเศษนะครับผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย5เรื่องซึ่งมีคุณภาพระดับ A+
และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะครับผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดคำนิยามนะครับผมมาพูดทั้งหมดคำนิยามนี่พูดนิยามเป็นนิยามรวมทั้งหมดเลยทางวิธีปกติวิธีพิเศษนะครับคำนิยามก็คือผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียศิลปะโดยผลงานดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานนะครับและต้องอธิบายได้ว่าต้องอธิบายได้ว่านะครับมีแนวคิดจากปรัชญาจากจริยธรรมจากสุนทรียภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความจริงความดีและความงามพร้อมคำอธิบายอันกรอบไปด้วยหลักวิชาอันนี้สำคัญมากนะฮะพร้อมคำอธิบายอันกรอบไปด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจความหมายและคุณค่าของผลงานเช่นงานผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมด้านศิลปกรรมศิลปะการแสดงดนตรีออกแบบวรรณศิลป์สถาปัตย์ออกแบบจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปะด้านอื่นๆอันนี้คือประเด็นสำคัญคือคำนิยามซึ่งอ่านดูก็จะถอดบทเรียนได้ว่าไอ้ความจริงความดีความงามนั่นคืออะไรมันเป็นความจริงก็คือมันก็ล้อกับข้างบนคือปรัชญาหลักคิดหรือแนวคิดของประเด็นของผู้สร้างสรรค์ความดีก็คือ output outcome หรือ impact ที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงจริยธรรมคุณค่าและมูลค่าที่มีจริยธรรมความงามที่เรียกว่า aesthetic นั่นคือความพอเหมาะพอดีของความจริงบวกความดีคือความคิดรูปแบบเนื้อหาวิธีการ input process output ที่รวมตัวเขาเป็น unity เรียกว่าความงามนะครับก็คือปั๊บอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มไปจากไอ้ฟอนต์บนตัวหนังสือนะฮะงั้นรูปแบบของผลงานด้านสุนทรียศิลป์เนี่ยคืองานสร้างสรรค์นะฮะพร้อมบทวิเคราะห์งานสร้างสรรค์พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการหลักวิชาและหรือความคิดเชิงทฤษฎีรวมทั้งกระบวนการและหรือเทคนิคในการสร้างงานการวิเคราะห์การสังเคราะห์ให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลงานการนำเสนอผลองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพและการศึกษาตลอดจนการแสดงคุณค่าของผลงานที่เอื้อให้เกิดการตีความและประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงานที่เอื้อให้เกิดการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงานอันนี้คือตัวชี้วัดนะครับคือมันมีผล impact อะไรกับผู้รับงานผู้สร้างกับผู้เสพต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับอันนี้อธิบายเพิ่มการเผยแพร่ด้านสุนทรียศิลป์คือเผยแพร่สู่สาธารณชนยังไม่น้อยกว่า4เดือนอันนี้เป็นปกตินะครับเป็นเรื่องไทมิ่งการเผยแพร่แบบต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันซึ่งเดี๋ยวดีเทลก็คงมีคำอธิบายเพิ่มเติมในย่อยไปอีกนะครับการเผยแพร่ต่อนะฮะคือการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันหมายถึงพส.คือผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า3คนคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า2ใน3เสียงรส.ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า3ใน5เสียงการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสถาบันต่อนะครับในระดับศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า5คนคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า4ใน5เสียงครับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมา peer review ต้องมิได้สังกัดเดียวกันกับผู้ขอและจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะครับนี่เป็นวิธีการเผยแพร่ต่อนะครับวรรณกรรมต้นแบบข้อหนึ่งนะฮะวรรณกรรมต้นแบบหรือผลงานสร้างสรรค์ต้นแบบและเอกสารประกอบต้องพิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อ2การจัดนิทรรศการการจัดแสดงหรือการแสดงสาธารณะหรือการบันทึกภาพ
บันทึกเสียงภาพถ่ายแถบบันทึกภาพหรือการแสดงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเป็นกระบวนการวิธีในการเผยแพร่นะครับของงานสร้างสรรค์ทุนเทียศิลป์ข้อ3นะครับการเผยแพร่ต่อนะครับข้อ3การเผยแพร่ที่เกิดจากการใช้งานจริงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติตลอดจนการเผยแพร่ที่เกิดจากการได้รับเชิญให้ไปบรรยายหรือการประชุมวิชาการงานศิลป์เน้นนะฮะประชุมวิชาการงานศิลป์ไม่ใช่ไปทำวิจัยอะไรที่ไหนนะครับการประชุมวิชาการงานศิลป์หรือวิชาชีพด้านเกี่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมสุนทรียะเนี่ยในต่างประเทศสำหรับศิลปะการแสดงต้องแสดงในกิจกรรมนั้นในสถานที่นะต้องแสดงในกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรระดับประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ นี่สำคัญมากนะฮะต้องเป็นที่ยอมรับของในหมู่สาขาวิชาชีพนั้นๆด้วยไม่ใช่ไปแสดงที่ไหนก็ได้นะครับนี่สำคัญแล้วก็ส่วนในของประเทศไทยหรือนานาชาติก็ตามเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆสถานที่ที่นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต้องเป็นสถานที่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนั้นๆด้วยนะครับและต้องดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยหมายถึงสถานที่นะฮะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นเวทีแสดงงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีไม่เอาขึ้นมารับเอาใครก็มาจัดแสดงงานนี้เลิกกลับไปไม่ได้มันต้องมีตัวบ่งชี้ที่ทำกิจกรรมประเภทนี้ในสาขาเนี้ยสาขาวิชาที่เป็นที่ยอมรับนี่อย่างต่อเนื่องนะครับครับขออนุญาตต่อนะการเผยแพร่คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่เป็น peer reviewer ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหมายถึงผู้มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาใกล้เคียงอันนี้สำคัญเนี่ยในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่ใกล้เคียงที่สามารถเอื้อและเข้าใจในประเด็นประเมินองค์ความรู้ได้ซึ่งและคนเหล่านั้นปัจจุบันก็มีสถานภาพเป็นบุคลากรประจำต่อไปผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาใกล้เคียงโดยต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ท่านประธานได้กล่าวไว้แต่ตอนว่าคำว่าผู้ทรงคุณภายนอกเนี่ยมาหมายถึงช่องนี้เป็นการปลดล็อกให้บุคคลที่เป็นอยู่ในสถาบันนี้แต่เมื่อไม่เป็นตำแหน่งข้าราชการประจำหรือเป็นลูกจ้างก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับลักษณะคุณภาพของผลงานด้านสุนทรียศิลป์คือระดับ B เนี่ยหมายถึงว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพทางการสร้างสรรค์โดยสามารถอธิบายหลักการแนวคิดกระบวนการเทคนิครวมไปถึงวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเพื่อสื่อความให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดีหมายถึงว่าผู้ส่งสารคือผู้สร้างสรรค์เนี่ยสามารถสื่อความให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาของศิลปะแขนงนั้นๆและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดคุณลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งนะครับต่อไปคุณลักษณะต่อนะครับในระดับ A และเมื่อคู่นี้ B นะครับระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกันระดับกับระดับ Bและต้องเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวิชาการด้านงานสร้างสรรค์และการศึกษาในแขนงนั้นๆข้อ1เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์การสังเคราะห์การนำเสนอผลงานเป็นความรู้ใหม่อันนี้เป็นแค่ความรู้ใหม่นะครับที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาหรือสร้างสรรค์มาแล้วข้อ2เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อบุคคลองค์กรชุมชนหรือสังคมหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายหรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีการนำไปใช้อ้างอิงในผลงานอื่นๆและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอันนี้คือความหมายการอ้างอิงนี่ก็เป็นตัวชี้วัดอีกตัวคำว่านานาชาตินะครับข้อต่อไปนะระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับโทษระดับ A บวกครับใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นงานที่สร้างองค์ความรู้ใหม่นะอันนี้มันก้าวจากความรู้เป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับหรือนำเสนอสิ่งใหม่ในด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ข้อ1เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งมีการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทำให้เกิดความก้าวหน้าเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือได้รับการจดสิทธิบัตรและมีหลักฐานและการนำสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางนะโดยภาพรวมอันนี้คือตัวบ่งชี้นะครับข้อ2เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพเกี่ยวข้องในระดับนานาชาติอันนี้คือคำตอบคำว่านานาชาติคือได้รับการอ้างอิงเพียถึงอ้างอิงถึงงานเราในระดับต่างประเทศก็ถือว่าองค์ความรู้เราเนี่ยก็ไปสู่ในระดับนานาชาติครับคือทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเกณฑ์คุณลักษณะการเผยแพร่หรือคุณลักษณะคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์โดยภาพรวมที่ออกเป็นคำอธิบายนะครับครับเรียนท่านแจ้งท่านประธานครับขอบคุณครับท่านคงเห็นแล้วนะฮะว่าตอนแรกตอนทำเกณฑ์5เกณฑ์เนี่ยมีคนเอาไปแอบพูดกันว่าสงสัยจะแจกตำแหน่งศาสตราจารย์กันมั้งแต่หลายท่านพอได้ฟังเกณฑ์แล้วคงจะคิดได้ในตัวนะว่ามันไม่ได้ง่ายกว่าการขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปต่อไปก็ขอท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนศักดิ์นะเรื่องด้านขอประทานโทษนะต้องรองศาสตราจารย์ชลินนะอาจารย์ชลินก่อนด้านการสอนครับทางซูมได้ยินเสียงไหมครับผมทางซูมได้ยินเสียงท่านอาจารย์ชลินไหมครับได้ยินครับครับครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระมหาสารครับเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะกรรมการที่ร่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับแนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งวิชาการเฉพาะด้านทางด้านการสอนนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากแนวคิดในการออกแบบเกณฑ์นะครับแนวคิดที่เราวางกันคือเรารองรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เน้นผลงานด้านการปฏิบัตินะครับอันที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการใช้วิจัยหรือตำราเลยนะครับเพราะฉะนั้นการขยายความเนี่ยคำว่าผลงานภาคปฏิบัติเนี่ยมันจึงไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่นะครับหรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแต่เป็นตัวองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการนำไปใช้จริงแล้วนะครับซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับคือระดับต้นแบบระบบขยายขนาดแล้วก็ระดับที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงกับส่วนที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือนอกเหนือจากตัวผลงานแล้วเนี่ยยังมุ่งเน้นเรื่องของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น Master of Learner คือคนที่มีความเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการขยายความเนี่ยนะครับในระดับของผลงานเนี่ยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยปกตินะครับผลงานที่เราเน้นในเรื่องของการวิจัยและการตีพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่เราเรียกว่า readiness level ในระดับล่างสุดเนี่ยนะครับคือในระดับ1 2 3เนี่ยซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยแล้วก็เน้นในเรื่องของการตีพิม
นะครับแต่ในแนวคิดของผลงานภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสอนเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการต่อยอดไปจนกระทั่งเข้าสู่ระดับต้นแบบนะครับซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบระดับปฏิบัติการหรือภาคสนามนะครับแล้วต้นแบบเนี่ยก็จะต้องมีการเอาไปทดลองใช้จริงนะครับทั้งในสาขาวิชาเองในภาควิชาในคณะเองนะครับรวมไปถึงขยายผลออกไปใช้นะครับในส่วนงานที่แตกต่างกันออกไปเช่นต่างคณะหรือออกไปต่างมหาวิทยาลัยหรือที่บุคคลนะครับเป็นต้นงั้นผลงานเหล่านี้มันจำเป็นที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบางตัวนะครับที่เข้ามาจับมันก็จะกลายเป็นต้นแบบที่มีการทดลองใช้เพื่อที่จะมีมาตรฐานมากำกับและถูกท้ายที่สุดแล้วเราคาดหวังว่าจะถูกนำออกไปใช้นะครับโดยในสังคมวงกว้างจริงนะครับก็ไปใช้งานจริงในระดับที่เป็น89อันนี้คือแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ของตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ readiness level เนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับ 4-5 ขึ้นไปจนถึงระดับ89ก็หย่อนเกณฑ์กันไปตามนะครับระดับของตำแหน่งครับก็คือตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราวางกำหนดกันไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี้เรามาดูนะครับในตัวผลงานเนี่ยนะครับก็จะไม่แตกต่างนะครับจากผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนะครับเนื่องจากว่าเกณฑ์ในการพิจารณาจะเห็นได้ว่าเราดูกันแค่การผ่านเกณฑ์โดยระดับปกติเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่า1เรื่องเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับเช่นปศเนี่ย1เรื่องได้ระดับ B นะครับแต่พอมาเป็นรศเนี่ยเราก็ยอมให้นะครับว่าเป็นผลงานในระดับ B แต่ว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็เป็น2เรื่องหรือท่านจะส่งแค่เรื่องเดียวนะครับเราเข้าเกณฑ์ระดับ A เลยก็ได้นะครับเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ก็เช่นเดียวกันนะครับ2เรื่องก็เป็นระดับ A แล้วก็1เรื่องเป็น A บวกเหตุผลที่เราพิจารณาร่วมกันแบบนี้เนื่องจากว่าผลงานในลักษณะแบบนี้ในชีวิตของการเป็นครูบาอาจารย์หนึ่งท่านทั้งชีวิตเนี่ยบางท่านอาจจะมีผลงานอยู่แค่1-2ชิ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวลองมาติดตามดูนะครับว่าผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทำไมทั้งชีวิตเนี่ยบางทีการทำงานทั้งชีวิตของเราเนี่ยจะมีผลงานนะครับในกลุ่มของการสอบเนี่ยเพียงแค่1นะครับซึ่งก็จะมีคุณค่าที่แตกต่างกันพอสาขาที่เป็นเรื่องของเกณฑ์การใช้เกณฑ์ที่เป็นคะแนนต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องของผลจำนวนผลงานแล้วก็ระดับนะครับนิยามเนี่ยนะครับผลงานของด้านการสอนเนี่ยคือผลงานที่ต้องใช้จริงนะครับในวิชาใดวิชาหนึ่งหรืออาจจะเป็นหลายวิชาก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีการกำกับว่าถ้าเป็นหลายวิชาเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดนะครับกี่เซกชันที่ถูกนำเอาไปใช้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้ายนะครับแต่หลักสำคัญของมันเนี่ยมันให้เราเลือกอยู่2หลักเกณฑ์ใหญ่ที่เราจะต้องทำให้ครบถ้วนหลักเกณฑ์แรกสุดเนี่ยนะครับจะเป็นผลงานให้เลือกนะครับอยู่2ประการด้วยกันท่านจะเลือกกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ก็ได้ซึ่งอันนี้จะเน้นทางด้านศึกษาศาสตร์นะครับหรือทางด้านผลงานที่ปกติที่คนที่เกี่ยวข้องกับการสอนเนี่ยนะครับก็จะเน้นกันในเรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็คือมีกระบวนการวางแผนการสอนนะครับมีวิธีการสอนอาจจะสร้างสื่อการสอนมีการวัดและประเมินผลอันนี้เป็นรูปแบบคล้ายๆกับรูปแบบปกติที่เราเข้าใจกันดีนะครับแต่ต้องผ่านการพิสูจน์แล้วนะครับว่าผลงานเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้ได้จริงแล้วก็ถูกขยายผลออกไปสู่การใช้งานโดยคนอื่นหรือท่านอาจจะเลือกตัวหนึ่งก็ได้นะครับคือเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการสอนตัวนี้เป็นตัว open knowledge หรือ open innovation ที่เปิดกว้างนะครับผลงานอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแนวคิดใหม่นะครับเป็นแนวคิดใหม่แต่ท่านต้องเอาไปทดสอบทดลองให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถูกขยายผลไปใช้งานจริงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมุ่งวัดอยู่ที่ว่าผลลัพธ์อยู่ที่ตัวเอาท์คัมของผู้เรียนครับเราจะไปวัดครับว่าสิ่งที่ท่านพยายามคิดพยายามที่จะปรับปรุงเนี่ยได้เอามาใช้เนี่ยผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของ learning platform ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของระบบการสอนแบบใหม่ก็ได้ที่เป็นเรื่องของ systematicหรืออาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอนก็ได้อย่างเช่นที่กำลังป๊อปฮิตกันในปัจจุบันเช่นท่านอาจจะประยุกต์ใช้เรื่องของ Metaverse เข้ามาในการใช้ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการสอนทำแล้วผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วผลงานทั้งสองรูปแบบนั้นจะต้องเผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะขยายความนะครับเพิ่มเติมให้ทีนี้นะครับเวลาท่านจะซับมิทผลงานเข้ามาเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ท่านต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะซับมิทเข้ามานะครับเอกสารส่วนแรกสุดเนี่ยคือเอกสารที่ต้องพิสูจน์ท่านในเรื่องของความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้นะครับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เนี่ยท่านจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยอยู่ทั้งหมด
ะครับ7ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับท่านจะต้องเล่าสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสอนหรือปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนอันนี้คือโจทย์ที่ท่านต้องการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอันที่2คือท่านวางแนวคิดอย่างไรหรือมันมีที่มาที่ไปอย่างไรในการออกแบบนะครับในส่วนที่1หรือส่วนที่2ที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนหรือเป็นนวัตกรรมก็ได้ที่จะไปแก้ปัญหาในส่วนที่1เสร็จแล้วท่านเอาไปลองใช้กับการเรียนการสอนจริงในหลักสูตรนะครับในกระบวนวิชาใดนะครับซึ่งก็ต้องแสดงในรายละเอียดของแผนการสอนนะครับแล้วก็วิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาเอาไปใช้จริงท่านเอาไปใช้อย่างไรเล่าให้เราฟังนะครับเมื่อเอาไปใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องติดตามผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เนี่ยนะครับท่านจะต้องติดตามทั้งผลลัพธ์ของผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มนะครับและรายกลุ่มต้องมีครบถ้วนทั้งสององค์ประกอบนะครับท่านก็กำหนดครับว่าพัฒนาการจากเดิมนะครับหลังจากที่แอปพลายใช้แนวคิดของท่านหรือเครื่องมือของท่านแล้วเนี่ยผู้เรียนนะครับมีผลลัพธ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างไรทั้งรายเดี่ยวกับรายบุคคลนะครับแล้วก็สรุปในภาพรวมออกมาว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหาในข้อหนึ่งนั้นมันถูกแก้ไขได้จริงหรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านจะต้องแนบนะครับรายละเอียดของผลการประเมินการสอนนะครับย้อนหลังสอบปีการศึกษาที่ก็เหมือนกับเกณฑ์ปกตินะครับโดยทั่วไปนะครับแล้วเอกสารในข้อ1ถึงข้อ5นะครับก่อนที่ท่านจะส่งเข้ามานะครับท่านจะต้องส่งให้กับนะครับ peer review นะครับเป็นผู้ประเมินอ่านมาก่อนนะครับว่าผลงานของท่านเนี่ยเขามีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับโดย peer review เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นระดับนะครับถ้าเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยท่านก็ใช้คนในมหาวิทยาลัยได้นะครับแต่ถ้าเป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลภายนอกละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นศาสตราจารย์ก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะรวมไปถึงระดับนานาชาติต้องผ่าน peer review มาก่อนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่1 นะครับทีนี้นะครับส่วนที่2ที่จะต้องทําเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้พิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานนั้นนะครับถูกนําไปใช้งานจริงแล้วนะครับเพราะว่าเราเน้นผลงานภาคปฏิบัติในแนวคิดเนี่ยเราให้ท่านเลือกครับจาก4รายการท่านจะต้องเลือกส่งมาอย่างน้อย2รายการต่อ1ผลงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนแรกท่านต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการนำไปใช้งานจริงโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแผนการนำไปใช้งานจริงคือไม่ใช่ตัวเราแล้วครับเมื่อกี้ตัวเราเป็นคนทำหลังจากนั้นนะครับผลงานชิ้นนั้นต้องถูกนำไปใช้โดยผู้อื่นนะครับก็จะแบ่งเป็นเลเวลที่ต่างกันไปเช่นการใช้โดยภายในหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเช่นระดับคณะท่านเองนะครับหรือต่างคณะภายในมหาวิทยาลัยท่านเองหรืออาจจะใช้โดยนิติบุคคลอื่นเช่นต่างมหาวิทยาลัยต่างองค์กรเช่นมีการเอาไปทดลองใช้ในโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมอะไรก็แล้วแต่หรือในนิติบุคคลที่แตกต่างออกไปก็จะเป็นเลเวลที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องระดับของคุณภาพเดี๋ยวผมจะได้ขยายผลนะครับว่าถ้าผอ.ส.ร.ส.ส.มันอยู่ในเกณฑ์ไหนงั้นท่านต้องซับมิตนะครับหลักฐานนี้เช่นอะไรเช่นเอกสารข้อตกลงของการขอใช้ผลงานนะครับใช้ผลงานนะครับเช่นท่านอาจจะไปบอกเพื่อนที่อยู่ตามมหาลัยมาขอใช้ท่านนะครับแต่มันต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่2ด้วยมันจะต้องแสดงว่าคนที่ขอไปนั้นเมื่อเอาไปใช้งานแล้วผลลัพธ์โดยสรุปจากการนำไปใช้งานจริงมันได้ผลเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลรายกลุ่มเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องตามไปวัดนะครับไม่ใช่ว่าขอไปใช้แล้วต้องตามไปวัดต่อว่าเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผลที่ได้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือหลักฐานในส่วนที่1หรือท่านอาจจะเลือกใช้หลักฐานในส่วนที่2เช่นนะครับในบางกรณีมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของชิ้นงานนะครับเป็นเรื่องของระบบท่านอาจจะใช้กระบวนการในการยื่นคำขอรับนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับเช่นท่านอาจจะยื่นขออนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานให้ท่านเลือกใช้ในส่วนที่2หรือท่านจะเลือกใช้ในส่วนที่3เป็นเรื่องของบทความฉบับสมบูรณ์ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับอันนี้จะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนใหม่ที่เน้นผลงานภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปการประชุมวิชาการโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดเซสชันใหม่ห้องใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานภาคปฏิบัติแต่อันนี้เป็นกรณีที่ท่านจะต้องพิจารณาพิเศษนะครับว่าผลงานท่านจะเสนอในที่ประชุมวิชาการเนี่ยนะครับ
จำเป็นอย่างยิ่งที่สมาคมวิชาการเหล่านี้จะต้องจัดเซสชันใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องของผลงานภาคปฏิบัตินะครับรวมไปถึงในข้อ4ด้วยนะครับมันอาจจะอยู่ในหนังสือรวมบทความหรือวารสารเช่นเดียวกันแต่เป็นวารสารหรือรวมบทความที่ต้องมีเซสชันใหม่นะครับขึ้นมาอีกหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งที่เน้นในเรื่องของผลงานภาคปฏิบัติซึ่งอันนี้ก็จะต้องผ่านในเรื่องของ peer review ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการหรือวารสารนะครับของปกติแม้มันจะมีความแตกต่างจากการใช้ผลงานวิจัยนะครับมันไม่ใช่ผลงานตีพิมพ์เนื่องมาจากงานวิจัยท่านเลือกใช้นะครับ2ใน4นะครับต่อ1ผลงานเข้ามาถัดมานะครับท่านผมจะขออนุญาตขยายให้ท่านเห็นนะครับภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละตำแหน่งผมยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนแรกของการสัมมิตหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยนะครับก็เป็นการขอใช้ผลงานกันนะครับในระดับคณะในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นระดับรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยต้องเป็นต่างมหาวิทยาลัยหรือโดยนิติบุคคลนะครับที่มาขอใช้ผลงานนั้นนะครับส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับในกรณีที่เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยเป็นแค่การยื่นคำขอรับก็ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนกระทั่งได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรแต่ถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ท่านต้องได้รับนะครับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วถึงจะนำเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยนะครับกลับมาใช้นะครับในการเสนอขอได้ซึ่งส่วนนี้เราถือว่ากระบวนการ peer review นั้นคือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญานะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของการนำเสนอผลงานเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบทความฉบับเต็มนะครับเป็น full proceeding ในกรณีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยยอมให้ได้เป็นลักษณะของผลงานภาพโปสเตอร์นะครับส่วนในกรณีของรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ต้องเป็นการนำเสนอด้วยวาจาเท่านั้นและมีเลเวลคือถ้ารองศาสตราจารย์ต้องเป็นการประชุมระดับชาตินะครับถ้าเป็นศาสตราจารย์จะต้องเป็นนานาชาติอันนี้เน้นนิดนึงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าความต่างคือต้องไม่ใช่เวทีของการนำเสนองานวิจัยนะครับจะต้องมีเซสชันหรือรูมใหม่ที่เน้นผลงานภาคปฏิบัตินะครับขึ้นมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการเผยแพร่ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นพศรศเนี่ยก็เป็นวารสารระดับชาตินะครับถ้าเป็นศาสตราจารย์ต้องเป็นระดับนานาชาติก็จะเป็นระดับของขั้นบันไดของความยากในแต่ละตำแหน่งนะครับทีนี้องค์ประกอบในส่วนที่2นอกเหนือจากผลงานของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องแสดงนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับความมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์แตกต่างกันนะครับท่านจะต้องทำตามจรรยาบรรณทางวิชาการก่อนเหมือนกับเกณฑ์ปกติของการขอตำแหน่งวิชาการทั่วไปไม่ได้คัดลอกบทความของคนอื่นนะครับไม่ตีพิมพ์ซ้ำอะไรพวกนี้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นการสอนท่านต้องแสดงหลักฐานแสดงถึงจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับการที่เราทำองค์ประกอบ2ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้ท่านเก่งคนเดียวนะครับเราจะตามไปวัดว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์การสอนจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะไปวัดที่ตัวลูกศิษย์ท่านเพราะฉะนั้นนะครับ การวัดที่ตัวของลูกศิษย์ท่านเองเนี่ยท่านจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ที่เวลาแล้วก็ทุ่มเทในการดูแลศิษย์นะครับและสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจจนกระทั่งท่านเป็นหล่อหลอมให้ลูกศิษย์นะครับของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาสิ่งที่ท่านนะครับถ่ายทอดให้เขาเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวศิษย์เองเพราะฉะนั้นไม่ได้วัดที่ตัวท่านนะครับจะตามไปวัดที่ตัวลูกศิษย์นะครับกับอันที่2ไม่เก่งเดี่ยวครับท่านจะต้องทำงานเป็นทีมและทำงานที่เป็นประโยชน์นะครับต่อภาควิชาชีพวงวิชาการที่ท่านสังกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประเด็นที่มันมีเพิ่มเติมออกมานะครับทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพของความเป็นครูอาจารย์จริงๆหรือเป็น Master of Learner นะครับแม้หลักฐานที่ท่านจะแสดงออกมาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นชิ้นเดียวกันครับทั้งในระดับพศรศศนะครับในระดับพศเองเนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นอยู่แค่ที่ว่าท่านทุ่มเทกับการดูแลศิษย์ของท่านและทำให้ผู้เรียนนั้นมีความก้าวกระโดดนะครับในรายบุคคลเช่นแต่ละคนเนี่ยมีระดับของการเรียนรู้ที่ต่างกันท่านใช้วิธีที่หลากหลายที่แตกต่างกันแล้วท้ายที่สุดแล้วทำให้ทุกคนสามารถที่จะยกระดับตัวเองตามศักยภาพของตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นในระดับที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่ถ้าเป็นรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เนี่ยนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะวัดเรื่องของแรงบันดาลใจครับจะวัดว่าท้ายที่สุดแล้วลูกศิษย์ได้มองตัวท่านเป็นต้นแบบไหม
มองแล้วเขาเอาไปปรับใช้ในแนวทางของการดำเนินชีวิตของลูกศิษย์ไหมงั้นการวัดเนี่ยมันตามไปวัดลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับว่าการใช้ชีวิตของลูกศิษย์นั้นท้ายที่สุดแล้วเขาใช้ท่านเป็นแบบอย่างแล้วเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ไม่เก่งเดี่ยวนะครับไม่เก่งเดี่ยวก็ท่านก็คงจะต้องแสดงครับว่าท่านนะครับมีส่วนในการส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือมีคุณอุปการต่อแวดวงในวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องเนี่ยในการช่วยงานนะครับในการเป็นกรรมการชุดต่างๆหรือเป็นการเข้าไปช่วยยกระดับชุมชนสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเนี่ยนะครับในวงวิชาชีพของท่านนะครับได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นผอ.นี่ก็เป็นระดับในคณะระดับมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเป็นรศ.ศ.เนี่ยก็เลเวลก็จะสูงขึ้นครับก็คือระดับชาติถ้าเป็นศาสตราจารย์ท่านก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับนานาชาตินะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในส่วนที่2และส่วนที่3นะครับก็จะมีการขยายความในเรื่องของแนวนะครับในการประเมินนะครับแม้ท่านจะเห็นได้ว่าตัวมาตรฐานในส่วนที่1เนี่ยนะครับในวรรคท้ายท่านจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากท่านอุทิศเวลาแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นครูกับลูกศิษย์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการหรอกนะครับแต่มันจะต้องเป็นเรื่องของความเอื้ออาทรแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วถ่ายทอดสิ่งที่ท่านปลูกฝังเขาเนี่ยไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งก็จะเป็นเลเวลที่ผมได้กลับไป3ส่วนนะครับก็จะมีระดับมันอยู่ในรายละเอียดของตารางซึ่งผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะถูกวัดออกมาเป็นระดับเช่นเดียวกันครับคือเป็น B เป็น A เป็น A+ เช่นเดียวกันในทั้ง2ส่วนนี้นะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเป็นผู้สนับสนุนเสริมหรือคุณอุปการจะวัดในเรื่องของการที่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพหรือโครงการต่างๆก็ได้นะครับหรือจะวัดจากการที่ท่านได้รับรางวัลยกย่องจากสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยท่านอาจจะใช้การได้รับรางวัลในระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยระดับรองศาสตราจารย์นี่ก็คงต้องเป็นในระดับชาตินะครับแล้วก็ระดับศาสตราจารย์ก็เป็นระดับชาติหรือนานาชาตินะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีคนนะครับเห็นในสิ่งที่ท่านนะครับช่วยส่งเสริมสนับสนุนมีคุณอุปกรณ์ต่อแวดวงวิชาชีพของท่านและมีคนให้รางวัลท่านเข้ามาการเผยแพร่นะครับเอกสารฉบับที่ผมเรียนท่านไว้ว่ามีอยู่ทั้งหมด7องค์ประกอบนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่ต้องใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษานะครับหรือถ้ามัน2ปีการศึกษาไม่ต่อกันก็4ภาคการศึกษานะครับหรือถ้าไม่ได้อยู่ในกระบวนการวิชาเดียวกันมันอาจจะมีแพลตฟอร์มบางตัวที่ไปใช้หลากหลายกระบวนการวิชาก็สามารถใช้ได้นะครับไม่น้อยกว่า4กระบวนการวิชาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องผ่าน peer review นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าถ้าพอสอก็เป็นข้างในท่านเองถ้าเป็นรอสอสอเนี่ยก็จะเป็นระดับชาตินะครับเกณฑ์ลักษณะของนะครับผลงานนะครับก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับท่านก็จะเห็นว่ามันมีเลเวลที่สูงที่ยากขึ้นตามขั้นบันไดเอาหลักๆนะครับก็คือผลงานของท่านเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะต้องถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่นนะครับในระดับ B ก็คือใช้ข้างในคณะมหาวิทยาลัยของท่านระดับ A ก็คือเป็นบุคคลอื่นนะครับเป็นนิติบุคคลอื่นเป็นบุคคลภายนอกถ้าเป็น A บวกอันนี้จะต้องมีการผ่านนะครับในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานหลักเช่นเป็นมาตรฐานระดับชาติอาณาชาติหรือท้ายที่สุดแล้วผลงานของท่านนั้นกลายเป็นการนำไปใช้ในเชิงนโยบายในระดับชาติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับของความยากของผลงานนะครับที่เป็นระดับขั้นสุดท้ายผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลักเกณฑ์นี้นะครับตั้งขึ้นมาไม่ได้เฉพาะในกลุ่มของคณะศึกษาศาสตร์เนื่องจากว่าเรามองร่วมกันว่าคนที่สอนหนังสือเก่งๆคนที่เป็น Master of Learner คือเป็นต้นแบบของความเป็นครูจริงๆเนี่ยยังมีอยู่ในอีกหลายแวดวงวิชาชีพเช่นนะครับอาจารย์แพทย์เก่งๆที่ดูแลลูกศิษย์เก่งๆนะครับอาจารย์ที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ดูแลเด็กเป็นอย่างดีจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยเขาหล่อหลอมเด็กกลุ่มนั้นออกมากลายเป็นนักวิจัยหรือกลายเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในแวดวงวิชาชีพการบริหารธุรกิจก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้ลิมิตนะครับอยู่ในเฉพาะในกลุ่มของการศึกษาในระบบเดิมทุกศาสตร์สามารถที่จะเข้ามาใช้การขอตำแหน่งวิชาการนะครับในส่วนของตำแหน่งวิชาการด้านการสอนได้หมดโดยเน้นในเรื่องของตัวผลงานของท่านเนี่ยว่ามันเกิดประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วไปวัดที่ตัวเอาคำของผลลัพธ์ของผู้เรียนเนี่ยได้อย่างไรกับอันที่สองท่านต้องแสดงตัวตนในเรื่องของความเป็น Master of Learner ครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปสาระสำคัญของตำแหน่งวิชาการนะครับด้านการสอนครับเรียนท่านประธานครับ
ต่อไปก็ขอเชิญท่านอาจารย์ภูนศักดิ์นะครับเรื่องผลงานด้านนวัตกรรมครับขอบคุณมากครับกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้บริหารนะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนำเสนอในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรมนะครับซึ่งผมเองคุณศักดิ์โกศิยพรเป็นตัวแทนจากดร.กิติพงษ์พร้อมวงศ์นะครับผู้อำนวยการสวช.นะครับได้รับมอบหมายในการได้ศึกษาวิจัยแล้วก็นำมาสู่การจัดทำร่างประกาศผลงานวิชาการในสายนวัตกรรมนะครับหลักการของการทำวิเคราะห์เรื่องของการทำผลงานวิชาการนวัตกรรมเนี่ยก็มีที่มานะครับก็มีหลักการที่สำคัญนะครับในสไลด์นี้ก็เห็นได้ชัดว่าเราก็มุ่งหมายที่จะสนับสนุนเส้นทางอาชีพนะครับของบุคลากรในที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะครับซึ่งในระบบนิเวศของนวัตกรรมเนี่ยครับก็มีในประเทศไทยก็มีการดำเนินการมาอยู่ช้านานนะครับเดี๋ยวในเรื่องของผลงานวิชาการนี้ก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในระบบนิเวศดังกล่าวนะครับขอไปลงในรายละเอียดต่อไปครับครับในสไลด์ต่อไปก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของการทำผลงานวิชาการนวัตกรรมนะครับก็จะมีหลักสำคัญในสไลด์นี้เยอะแยะนะฮะเราเรียกว่าตอนเริ่มต้นจัดทำหลักคิดเนี่ยฮะก็มีระดมความคิดว่าจะไปในทิศทางใดนะครับแต่ว่าในสไลด์นี้อยากจะชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่สำคัญ4ข้อนะครับในข้อที่3เนี่ยเห็นได้ว่ามันมีเป้าหมายของประเทศเป็นตัวตั้งนะครับอันแรกก็คือเรื่องของพื้นฐานของพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ขจัดความยากจนนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของประเทศนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนนะครับอันที่4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาสังคมสุขภาพการบริการภาครัฐนะครับนี่ก็คือหลักที่เราจะมุ่งสู่การนำนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์นะครับอันต่อไปแล้วครับตอนจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปดูในรายละเอียดว่าในโลกนี้นะฮะมีประเทศใดบ้างที่ได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางดังกล่าวไปบ้างแล้วนะครับซึ่งก็พบว่าโลกตะวันตกอย่างมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เห็นได้ชัดรวมถึงจีนด้วยนี่ก็มีการขยับนะครับในเรื่องของการทำผลงานวิจัยโดยเฉพาะนวัตกรรมนะครับที่เห็นได้ชัดอย่างจีนก็มีการสนับสนุนถ้าว่าท่านอาจารย์สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศได้กี่ล้านหยวนนี้เป็นต้นก็มีการกำหนด KPI ในการผลงานวิชาการอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจะเน้นหนักเรื่องของนวัตกรรมส่วนของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็เป็นระบบมาตรฐานเส้นทางอาชีพที่ค่อนข้างวางเป็นระบบค่อนข้างดีเราก็เลยประยุกต์ตรงส่วนนั้นมาใช้ในการวางเฟรมเวิร์กในการจัดเรื่องของการผลงานวิชาการทางด้านนวัตกรรมนี่นะครับต่อไปก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นในปี2019ก็เห็นได้ชัดว่าได้มีการศึกษาวิจัยนะครับในสไลด์เนี้ยเขาก็แบ่งเป็นซิสเต็มติกหรือเป็นระบบอย่างชัดเจนว่าการทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของนวัตกรรมนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมแล้วก็ปัจจัยของการพัฒนาประเทศมีอะไรได้บ้างครับก็แบ่งแกนออกมาเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการได้รับทุนเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพนะครับหรือการนำไปผลงานไปใช้ประโยชน์เรื่องของ use and licensing นะครับหรือการไปสร้างองค์กรไปสร้างหน่วยธุรกิจ entity creation ในข้อ4นะครับแล้วก็แกนที่5ก็เป็นเรื่องของinnovation and entrepreneur careerpreparation นะครับก็คือการพวกหน่วยบ่มเพาะ incubation หรือสร้างบุคลากรต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็เป็นเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆก็เป็น engagement นะครับอันนี้ก็คือหลักที่เขายึดในสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางอาชีพของอาจารย์ซึ่งเป็น professor นะครับของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้ขยายกับ65สถาบันต่อไปนะครับครับขอดูสไลด์ต่อไปได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูบริบทในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็จะมีความแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาตรงที่ว่าเราอาจinnovation ecosystem เราไม่สมบูรณ์แบบ market เราก็ไม่ได้สมบูรณ์ทุกๆด้านเวลาท่านอาจารย์ทำงานร่วมมือกับภาคเอกชนก็อาจจะบางสาขาก็ไปได้ดีบางสาขาก็อาจจะมีความยากลำบากนะครับก็เห็นได้จากเรื่องของ patentนะครับ publication ก็จะมีความเชื่อมโยงกันไปได้ไม่สุดทางนะครับเราก็เลยวิเคราะห์แล้วก็นำหลักของpromoting tenure หรือว่า innovation entrepreneurship ที่ได้เสนอในสไลด์ดังกล่าวนี่ฮะนำมาดูว่าเราจะใช้หลักคิดใน6แกนนั้นมาพัฒนาระบบตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2สเตจนะครับก็คือตอนที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอยู่ในเฟสของ knowledge creation นะครับ creation เนี่ยก็จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ก็เกิดจากการความร่วมมือจากองค์กรภายนอกนะครับซึ่งก็
็มีก็เรียกว่าในเรียกว่าเอา innovation number 1ละกันนะครับเรียกว่าเป็น innovation development นะครับก็คือมันเป็นลักษณะที่ว่าบางทีไปร่วมมือเลยแล้วไปคิดแล้วไปทำแล้วให้เกิดขึ้นออกมาเลยนะครับยังไม่ได้เป็นการจดสิทธิบัตรจดแจ้งหรือว่าเป็นการนำอะไรฮะไปสร้าง entity ต่อไปต่ออันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อยู่พอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ในปี2550กว่าเนี่ยก็จะมีงานประเภทแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในบางธุรกิจในบางสายเนี่ยก็จะมีการทำวิจัยแล้วก็ไปถึงขั้นจดพาเทนต์นะครับไปก็สู่ในระดับพันที่2ไปสร้างบริษัทสตาร์ทอัพสปินออฟนะครับได้เราเรียกว่า innovation number 2แล้วกันนะครับเป็นเรียกว่าเป็น innovation deployment phase นะครับตรงนี้ก็เรื่องของ process ของ technology transfer ก็เข้ามาจับได้นะครับนั้นงานที่เกิดขึ้นจากผลงานวิชาการทางด้านนวัตกรรมเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะครับต่อไปครับนี้เราก็ไปวิเคราะห์ทางด้านสังคมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันฮะจะมีความแตกต่างก็คือว่าในระดับต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง developmental phase ก็คือลงไปปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดผลขึ้นจริงนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้น scale up ระดับหลายพื้นที่หรือ scale up ระดับประเทศเนี่ยฮะหรือไปสร้างหน่วยธุรกิจไปสร้าง social enterprise อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็จัด grouping ในส่วนที่2เนี่ยเป็น innovation number 2นั่นเองจะเห็นได้ว่าจากภาพเนี่ยเราก็คงจะเห็นความคล้ายกันระหว่างtechnology innovation กับsocial innovation นะครับแต่ว่าทาง social innovation เนี่ยเราก็ศึกษาไปเพิ่มเติมก็มีคนในยุโรปเนี่ยวิจัยมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็พบว่ามีเทรนด์ที่น่าสนใจว่าจะทำ innovation ทางด้านสังคมได้เนี่ยมีอะไรได้บ้างก็ classify ออกมาเป็น public sector innovation นะครับก็คือไปทำให้ภาครัฐเนี่ยมีนวัตกรรมหรือการบริการที่มันมีประสิทธิภาพจะเป็นต้นนะฮะหรือเป็นโมเดลหรือวิธีใหม่ในการบริการภาครัฐเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของ policy innovation นะครับมี digital social innovation มี intermediarylease นะครับที่เป็นหน่วยเชื่อมโยงของภาครัฐภาคเอกชนที่สำคัญนะครับในระบบนวัตกรรมเป็น social economy นะครับเป็น sharing collaborative economy เป็นต้นนะครับรายละเอียดลองดูเปเปอร์ที่ refer ไว้อยู่ในสไลด์นี้ก็ได้นะครับต่อไปเลยครับครับในภาพต่อไปก็จะเป็นภาพรวมนะฮะจากคอนเซ็ปต์ที่ได้ศึกษามาเนี่ยก็พอจะมองภาพรวมเป็นแบบนี้ครับก็คือเวลาจะทำผลงานทางด้านนวัตกรรมนะครับทันแรกก็คือเราคงต้องถามตัวเองว่าเราทำงานแล้วไปสู่เป้าหมายประเทศ4อย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าใช่เราก็ไปสเต็ปต่อไปเราก็ดูว่างานของเราเนี่ยตอบโจทย์ทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าทางด้านโซเชียลนะครับก็คือทางเทคโนโลยีหรือทางด้านสังคมนะครับเทคโนโลยีเราก็แบ่งเป็น7ประเภทใหญ่ๆแล้วก็ทางด้านสังคมก็มีต่างอีก5ประเภทนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดสำหรับรายละเอียดพวกนี้อาจจะไม่สามารถเขียนไว้ในประกาศได้เพราะว่าในประกาศมันก็ค่อนข้างมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับบางส่วนแล้วก็สามารถทำได้อันนี้อาจจะมีมุมมองคล้ายๆกับว่าเมื่อก่อนเราก็ใช้ขับรถก็มีกระจกข้างนะวันนี้เรามีกล้องติดที่ข้างๆรถแล้วแต่ถามว่าทำไมไม่เลิกใช้กระจกเนี้ยก็เพราะว่ากฎหมายมีอยู่นั้นแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี้ยเราก็ต้องคงไว้ตามระบบนะครับอันนี้ก็มาดูในเรื่องของผลงานและหลักเกณฑ์เนี่ยเราก็จะดูว่าเราก็แบ่งระบบเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับอันที่1ก็คือคุณสมบัติทางประจำตำแหน่งเนี่ยก็มีตำแหน่ง1 2 3ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์นะครับส่วนคุณภาพแล้วก็แบ่งไดเมนชันออกมาเป็นการนำผลงานไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็การแล้วก็เป็นผลด้านผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบนะครับแต่เวลาเราเขียนประกาศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แยกมาเป็นมิติแบบนี้ก็คงจะเป็นเรียงลำดับหรือผสมผสานข้อมูลอยู่ในนั้นก็อาจจะอ่านเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าพรีเซนต์ในภาพนี้ก็อาจจะทำความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งเกรดหรือว่าแบ่งระดับผลงานเนี่ยก็ตามของ5ทั้ง5สายนะครับก็คือใช้รูปแบบเดียวกันแล้วก็ให้มันสอดคล้องกันเป็นระบบนะครับครับก็สำหรับผลงานนวัตกรรมทางด้านสังคมก็ใช้โครงของระบบทั้งหมดนี้เป็นแบบเดียวกันครับต่อไปเลยครับครับเมื่อลงดูในรายละเอียดนะครับในหมวดที่1นะครับเราจะแบ่งเป็น3หมวดแล้วกันนะครับหมวดที่1ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมันก็จะมีข้อกำหนดไว้กว้างๆนะครับอย่างเช่นความเป็นผู้นำบทบาทอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นี่เป็นนิวคัมเมอร์ก็คือเหมือนกับผู้เริ่มต้นทำงานนวัตกรรมก็คงไม่ได้มีกำหนดบทบาทที่เข้มมากแต่ว่าในระดับรสและสเนี่ยครับก็จะมีการกำหนดบทบาทในการที่จะสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมนวัตกรรมในกลุ่มของท่านที่เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียด
นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็เป็นด้านผลงานด้านผลงานแล้วก็แยกย่อยมาเป็น1กับ2ก็คือข้อ1ก็เป็นคุณภาพอันที่2ก็จะเป็นผลลัพธ์ผลกระทบนะครับต่อไปเลยครับเมื่อนำหลักการทั้ง3แกนเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบก็จะแบ่งภาพรวมๆนะครับว่าจะแบ่งด้านคุณสมบัติเนี่ยสามารถมีอะไรได้บ้างนะครับคุณสมบัติก็แบ่งเป็นคุณสมบัติในโรที่1นะครับก็คือเป็นเรื่องบทบาทในการสร้างเครือข่ายทีมงานนะครับโรที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงผู้ใช้ประโยชน์โรที่3ก็เป็นบทบาทในการผลนำผลงานไปใช้ประโยชน์จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือบทบาทของคุณสมบัติของคนหรือว่าคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ นะครับถ้าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็จะมีความแตกต่างจากรองศาสตราจารย์และก็ศาสตราจารย์นะครับที่สำคัญก็คือถ้าเราไปดูศาสตราจารย์ก็จะเห็นได้ว่าบทบาทในการสร้างเครือข่ายก็จะเข้มข้นแล้วก็สำคัญนะครับก็คือเป็นบทบาทในการสร้างพัฒนาบุคลากรนะครับผ่านปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นำบุคลากรเข้าไปทำโครงการวิจัยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงบุคลากรในสถานประกอบการด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาอย่างเดียวนะครับเป็นผู้นำในการสร้างทีมงานสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกอันนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับส่วนบทบาทในการเชื่อมโยงการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นผู้นำทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือเกี่ยวกับ installation เกี่ยวกับการเอาผลงานที่มีที่มีองค์ความรู้แล้วก็บริษัทหรือภาคเอกชนที่หรือภาครัฐที่นำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยอาจจะต้องมีรับการถ่ายทอดนะครับตรงนี้ก็เป็นบทบาทที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นถึงความสามารถของอาจารย์ไปทำผลงานในสิ่งนี้ได้นะครับส่วนบทบาทในการระดับในการนำไปใช้ประโยชน์ก็จะมองเรื่องของแผนงานขนาดใหญ่สำหรับศาสตราจารย์ถ้าเป็นผู้นำโครงการในผลักดันการนั้นนำไปใช้ประโยชน์ปกติก็จะอยู่ในระดับรองศาสตราจารย์นะครับส่วนสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับต่อไปครับครับสำหรับเบื้องต้นที่ได้กล่าวไว้ว่ามี possibility หรือว่าความเป็นไปได้ในการที่จะทำงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีกับสังคมมีอะไรได้บ้างฮะทางด้านสังคมได้พูดถึงไปเบื้องต้นสักครู่ไปแล้วทีนี้ลองจะมาชี้ชัดในเรื่องของด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับก็คือเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าสเปกตรัมหรือว่าความกว้างของประเภทของงานเทคโนโลยีมันเยอะเหลือเกินนะครับเราก็เลยต้องพยายามจะจำแนกให้มาชัดให้ชัดนะครับเพราะว่าบางประเภทก็อาจจะมีความลึกมากบางประเภทก็มีความลึกน้อยแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานะของระดับเทคโนโลยีอันนั้นนะครับก็คืออย่างข้อแรกก็เป็นเรื่องของฟรอนเทียร์ก็คือเทคโนโลยีชั้น cutting edge technology นะครับคือเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับหรืออันที่2ก็เป็นเรื่องของ multidisciplinary นะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องสร้างองค์ความรู้ใหม่ประยุกต์เทคโนโลยี discover new knowledge อันนี้เป็นต้นนะครับอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ appropriate technology ที่เป็นความรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ไปขยายผลในวงกว้างได้นะครับอันที่5ก็จะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งอันนี้ก็จะมีเยอะอยู่ในปกติที่เราเห็นกันนะครับอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของ new product new process นะครับซึ่งหลายงานก็จะเกี่ยวข้องกับreverse engineering ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็จะเป็นพวก improvement นะครับหรือพัฒนากระบวนการที่แสดงให้เห็นความเป็นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนะครับต่อไปเลยครับครับสำหรับสาระสำคัญในการพัฒนางานผลงานทางด้านนวัตกรรมก็คือปกติเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะไปทำงานร่วมกับทางองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างแล้วนะครับงั้นในเรื่องประเด็นแรกเรื่องเอกสารคุณสมบัติประจำตำแหน่งเนี่ยก็คงจะมีเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยทำในเรื่องของเกณฑ์ที่ผ่านที่นำเสนอเมื่อสักครู่แล้วก็ส่วนตอนที่ไปทำงานเนี่ยก็จะมีเอกสารที่เป็นไปได้อยู่หลายส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นก็เป็นรีเสิร์ชโปรเจกต์ที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการนะครับหรือที่สามารถนำเสนอข้อมูลว่าเป็นการพัฒนาผลงานดังกล่าวได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีรายละเอียดที่สามารถอธิบายในเรื่องของกระบวนการการพัฒนาคำอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงผลลัพธ์ด้วยผลกระทบนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเราก็เปิดช่องไว้เพราะว่าเอกสารบางทีเวลาเราทำโปรเจกต์กับทางองค์กรต่างๆเนี่ยมันมีระหว่างทางก็คือว่ามีงานที่เกิดขึ้นหรือก่อนที่จะเกิดผลงานนั้นฮะอาจจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานความเชื่อมโยงว่ามีกระบวนการอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผมขอไปอธิบายในสไลด์ถัดไปจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ adopt มาจาก PTIE ก็คือแบ่งเป็นพวกการพัฒนาคนนะครับเป็นเรื่องของการ engage การเชื่อมโยงเห็นได้ว่ามันมีไอเทมที่เกี่ยวข้องหรือความเป็นไปได้ในการทำนวัตกรรมเยอะนะครับ
นะครับอย่างเช่นเป็นอะไรฮะเป็นเมนทอร์เป็นสตาร์ทสร้างสตาร์ทอัพนะครับเป็นคาริคูล่าเดเวลลอปเมนต์นะครับคอนซัลท์เทรนนิ่งนะครับนี่มันเป็นหลักฐานที่ว่าที่มาที่ไปขององค์ความรู้นะครับแต่ถ้าไปถึงขั้นที่ไปพัฒนางานแล้วก็จะมีพวกพาเทนต์เทรดมาร์คแทงชิเบิลรีเสิร์ชพรอพเพอร์ตี้นะครับอินเวนชั่นดิสโคลเชอร์อันนี้เป็นอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าลงไปถึงขั้นสร้างเอนติตี้ก็คือว่ามีไลเซนซิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับ Startup Spin-off นะครับการจัดตั้งองค์กรหน่วยงานที่ทำให้เกิดการนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างนะครับเกิดข้อมูลการจ้างงานรายได้นะครับหรือทำให้เกิดการแต่งจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรมูลนิธิอะไรต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการดีแคลร์เป็นเชิงไอเทมประกาศเป็นเชิงไอเทมว่ามีไอเทม1 2 3จะมายื่นได้แต่ว่าในภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยก็เห็นได้ว่าไอเทมเนี่ยมันมีเยอะแยะเราไม่สามารถดีแคลร์ได้หมดนะครับแต่เราจะดูว่าผลงานนั้นมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในวิธีการใดได้บ้างแล้วไอเทมต่างๆนั้นน่ะมันก็จะเป็นหลักฐานในการอ้างอิงว่ามันเกิดขึ้นด้วยกระบวนการอะไรนะครับต่อไปเลยครับอันสุดท้ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟล์บังคับว่าจะมีอะไรได้บ้างซึ่งเราก็พยายามเพิ่มเติมชแนลของการเผยแพร่นอกจากเวทีต่างๆที่ได้ทราบมานะครับต่อไปครับอันนี้ก็ถ้าไปอ่านดูในถ้อยคำในตัวประกาศก็จะเห็นรายละเอียดส่วนนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ลงอธิบายลงลึกแต่ว่าชี้เห็นว่ามันมีรายละเอียดเวลาอ่านข้อเรียกว่าตัวประกาศเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ก็จะมีอะไรได้บ้างในระดับ BA แล้วก็ A+ นะครับแต่ถ้าเป็นด้านผลลัพธ์ผลกระทบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการมองเห็นระดับความแตกต่างกันอย่างไรอย่างเช่นว่าอันแรกมันจะเป็นระดับ user นะครับแล้วก็ระดับที่2เนี่ยก็จะเป็นระดับการนำไปใช้ประโยชน์เป็น commercialize แล้วนะครับแล้วก็ไปสู่สาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงโดยประจักษ์นี่เป็นต้นแล้วก็ระดับสูงหรือ A+ เนี่ยมันก็จะเป็นระดับชาตินานาชาติหรือการเป็นที่ยอมรับนะแน่นอนก็ต้องมาผ่านการ commercialize แล้วนะครับมีการไปประยุกต์ในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองหรือก็เปิดช่องในกรณีที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชั้นสูงแล้วก็มีเกิดการก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมนะครับก็ทำให้เกิดไปสู่การผลิตมูลค่าสูงก็ได้หรือว่าจะเป็นทำให้เกิด economic value addedที่สูงขึ้นนะครับต่อไปเลยครับก็ทางสังคมก็จะมีจะล้อกันมาก็จะมีระดับเทียบเคียงกันนะครับก็มีมุมมองทั้งด้านการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แล้วก็ผลลัพธ์ผลกระทบครับครับในสไลด์ต่อไปก็จะเป็นก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็คงไม่ต้องอธิบายซ้ำเพราะว่าจะทุกแขนงก็จะเป็นหลักการเดียวกันครับก็จะจากสไลด์เนี้ยจริงๆก็สามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวครับก็คือว่าแต่เดิมเมื่อก่อนถ้าภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนก็อาจจะมองเรื่องของจำนวนไอเทมมากกว่านะครับแต่ว่าในภาพนี้มันจะทำให้เราเห็นว่ามันจะมองเรื่องของความสำเร็จนะครับก็คือ outcome impact นะครับมันไม่ได้นับกันด้วยจำนวนชิ้นนะครับจริงๆเวลาเส้นทางการทำนวัตกรรมจริงเราอาจจะทำไปแล้ว5ชิ้นด้วยก็ได้ก็คือว่าองค์ความรู้ที่เป็นคอองความรู้เนี่ยสามารถแตกแขนงไปแก้ปัญหาได้หลายอย่างหลายมิติหลายโปรดักต์นะครับนี่เล็กๆน้อยๆมีงานยากงานง่ายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วองค์คอความรู้เนี่ยมองรวมๆกับหลายชิ้นขึ้นมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดการ commercialization อยู่หลายประเด็นหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นับเป็นเรื่องเรานับเรื่องของความสำเร็จเพราะนั้นอันนี้ก็เปิดช่องทำให้เราไม่ต้องกังวลหรือกังวลในเรื่องของการนับจำนวนชิ้นมากนักนะครับต่อไปเลยครับครับก็สำหรับหลักการที่เราคิดไว้นะฮะก็คือว่าเนื่องจากว่าในวันนี้เรามันเป็นการทำผลงานทางด้านนวัตกรรมก็จริงๆแล้วในระบบนวัตกรรมเนี่ยก็มีคนทำสิ่งนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเค้าหรือว่าการนับrecognize หรือการยอมรับในการที่จะมาเป็นเส้นทางเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ใช้หลายท่านก็ประสบความสำเร็จในการทำนวัตกรรมแต่ว่าท่านก็ต้องเลือกใช้วิธีการตีพิมพ์เพราะว่าไม่ได้มีประตูหรือเส้นทางที่เปิดให้ท่านนำเสนอตรงนั้นได้ดังนั้นการทำกฎการทำเส้นทางการพัฒนากฎเกณฑ์ในการรับรองหรือว่ายอมรับในการทำการไปใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะในการทำครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดหรืออะไรหลายอย่างที่มันไม่สามารถที่จะทำได้ทุกรูปแบบนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราคงมีต้องมีหลั
ักว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนนั้นในช่วงแรกๆแล้วในที่สุดเราก็จะได้กฎเกณฑ์หรือว่าการส่งเสริมการพัฒนานะนะบุคลากรได้เต็มรูปแบบในอนาคตต่อไปนะครับครับก็ทิ้งท้ายไว้ว่าสไลด์ต่อไปครับทิ้งท้ายนะครับสำคัญที่สุดก็คือเหมือนที่ท่านประธานได้ให้คอนเซปต์ไว้ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะให้มีเวทีนะครับที่ทำให้คนมีผลงานเนี่ยได้เข้ามาได้การรับการยอมรับนะครับงั้นทางสปหรือทางหน่วยงานภาครัฐกับทางมหาลัยอาจจะต้องร่วมมือกันในการที่จะสร้างเวทีแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำอย่างไรถึงจะทำให้มีการทีมหรือว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าจากส่วนกลางที่จะช่วยกันสร้างระบบประเมินผลลัพธ์ผลกระทบเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นภาระของคณาจารย์นะครับซึ่งอันนี้มันจะอาจจะเกินขอบเขตกว่าที่ต้องทำผลงานนะครับนั้นถ้าสมมติระบบนวัตกรรมหรือว่าระบบการส่งเสริมผลงานทั้ง5 track นี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับองค์กรหรือทีมหรือว่าการสนับสนุนเรื่องการวิเคราะห์ผลลัพธ์ผลกระทบก็จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมและใน3ปีข้างหน้าก็คิดว่าน่าจะเกิดบุคลากรที่สามารถเป็นตัวอย่างต้นแบบนะครับที่เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นตัวอย่างทำให้เราได้เห็นว่าการทำผลงานทั้ง5แขนงนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับขออนุญาตต่อไปก็ขอนิมนต์พระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระมหารสาช่วยพูดถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนากับนิมนต์ครับอนุโมทนาขอบคุณท่านประธานก่อนอื่นต้องขออนุญาตเจริญพรและก็นำเรียนที่ประชุมแล้วก็ผู้ที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ทางผ่านซูมว่างานที่ทำโดยเฉพาะเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเราเล็กๆที่มานั่งทำกันแต่ว่าทีมงานที่มีหน้าที่ทำงานก็ไปร่างมาแล้วก็ขอความเห็นจากที่ประชุมซึ่งมีท่านประธานอนุกรรมการท่านศาสตราจารย์บวรศักดิ์วรรณโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันให้ข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการคือกพอ.ให้ความเห็นชอบจึงออกมาเป็นงานชิ้นนี้ซึ่งถือว่าได้อนุโมทนาขอบคุณทางกระทรวงอว.ที่เห็นความสำคัญงานผลงานด้านศาสนาว่าจะสามารถนำมา implement ใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคมได้อย่างไรเรียนเพิ่มเติมว่าปกติแล้วกลุ่มนี้เดิมทีเชื่อว่าด้านศาสนาปรัชญาแต่ว่าที่ประชุมมองว่าควรจะโฟกัสไปที่ way of life จริงๆควรที่จะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทำยังไงจึงจะนำสิ่งที่เป็นแก่นเป็นแกนของศาสนาออกมาสร้างคุณค่าในการเปลี่ยนแปลคุณค่าภายในแล้วก็ลงไปสู่การ implement ใช้ในชุมชนสังคมเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากศาสนาจริงๆหาไม่แล้วศาสนาก็จะกลายเป็นซากปรักหักพังทางสังคมที่ถ้าไม่สามารถตอบโจทย์ความเป็นไปของสังคมได้ของชีวิตได้คำถามคือจะนับถือศาสนาไปเพื่อเหตุผลอันใดนะครับฉะนั้นการออกแบบแนวทางการขอผลงานทางวิชาการด้านศาสนาก็เพื่อที่จะปลุกฟื้นชีวิตแง่มุมสิ่งที่เป็นคุณค่าทางศาสนาออกมาเพื่อที่จะให้ฝันและกำลังใจให้กับท่านที่สนใจและทำงานด้านนี้ออกมาช่วยกันเอาหลักการเอาแก่นศาสนามาตอบโจทย์ชีวิตและสังคมต่อไปมาดูประเด็นสาระสำคัญเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ที่มาที่ไปของการทำงานสไลด์ต่อไปนะครับถ้าพูดถึงเกณฑ์ในการทำงานมันมีหลักคิดและแนวทางในการทำงานที่เป็นตัวกำหนดทิศทางในการของเราเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปที่เป็นตัวกรอบนะกรอบนี้เป็นกรอบที่มีความสำคัญที่ถือว่าได้ว่าเป็นทิศทางในการกำหนด direction ในการทำงานของพวกเรานะครับขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายที่ทราบว่าในรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา67เนี่ยได้มีการกระตุ้นให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีแนวทางในการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรม
พื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาคือเจตนารมณ์ข้อนี้เนี่ยเข้าใจชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเองต้องการที่จะให้สถาบัน1ใน3สถาบันของชาติคือสถาบันศาสนาเนี่ยได้นำแก่นที่เป็นหลักธรรมที่สำคัญเอามาซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟต์ไซด์ที่สำคัญเมื่อกี้ท่านได้พูดถึงนวัตกรรมที่เป็นฮาร์ดไซด์แต่ถ้าพูดถึงซอฟต์ไซด์ที่ไปเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายในคือเรื่องหลักธรรมอันนี้ถือว่าเป็นตาน้ำที่นำมาทำงานของเรามาสัมพันธ์กับประเด็นที่สองคือกลุ่มการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยนั่นก็คือกลุ่มด้านปัญญาและคุณธรรมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญแล้วก็กำหนดทิศทางให้เราทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3พันธกิจหลักตั้งแต่การกลุ่มว่าด้วยการพันธกิจว่าด้วยการผลิตบัณฑิตว่าด้วยการวิจัยแล้วก็บริการวิชาการที่ถอดออกมาที่เราได้เห็นชัดๆเราก็เลยนำเอาเรื่องนี้2ประเด็นหลักมาแปลงไปสู่การนำประเด็นเข้าสู่การเขียนงานหรือว่ากำหนดแนวทางในการทำงานในกลุ่มตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนานะครับซึ่งเราจะเห็นดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์เดินหน้าสไลด์อันนี้เป็นถอยนิดหนึ่งครับถอยตัวนี้เนี่ยที่เราได้ถอดออกมาจากสิ่งที่เป็นกฎหมายธรรมนูญรวมไปถึงแนวทางในการสำคัญนำมากำหนดเราจะเห็นคำต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นคำว่าจิตใจและปัญญาในรัฐธรรมนูญมาตรา67จนมาถึงกฎกระทรวงข้อที่10นะครับที่พูดถึงเรื่องของการกำหนดแนวทางในการยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนากับหลักวิชาการไทยเนี่ยโดยต้องดำเนินการใน3ประเด็นหลักๆที่ว่าเมื่อสักครู่นี้คำพวกนี้จะไปปรากฏในงานของเราต่อไปสไลด์ต่อไปครับดูสไลด์ต่อไปเราจะเห็นแนวทางที่เรานำมากำหนดเนี่ยได้ลงสู่การสร้างนิยามที่สำคัญคือนิยามด้านผลงานด้านศาสนาและคุณธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นแก่นเป็นแกนในการที่เราจัดวางทิศทางในการทำงานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำนิยามว่าผลงานด้านศาสนาคือผลงานที่มีคุณค่าและคุณูปการต่อบุคคลชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยการนำหลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาเสริมสร้างสังคมเศรษฐกิจการศึกษาสิ่งแวดล้อมการเมืองและด้านอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมโดยในแง่ของนิยามศัพท์เนี่ยก็คือการนำ แก่นที่เป็นคุณค่าสำคัญไปบูรณาการกับโมเดิร์นไซน์นะครับมันมีศาสตร์มากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่จำเป็นจะต้องนำมาบูรณาการและผนึกมาซีนีจี้กันแล้วก็นำไปสู่การพัฒนามิติต่างๆทั้งด้านมิติที่เป็นอินเนอร์กับเอาเตอร์นะครับอย่างที่ได้เห็นในนิยามศัพท์เมื่อสักครู่นี้ทีนี้เรามาดูในสไลด์ต่อไปเนี่ยคำถามที่สำคัญมากในการทำงานของเรานะครับเราคงต้องมาดูว่าตัวที่เป็นคอหลักที่เป็นแก่นในศาสนาต่างๆเนี่ยที่เราพยายามตีกรอบว่าหลักคำสอนที่ออกมาเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เรียนเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยต่างๆหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นมหาจุฬาหรือมหามกุฏรวมถึงมหาวิทยาลัยคริสเตียนหรือของมหาวิทยาลัยของด้านอิสลามก็ตามทีเนี่ยนะครับคือกรอบใหญ่ๆนี่มีเมื่อกี้บางท่านส่งข้อความมาถามว่าของท่านเองสามารถขอด้านสายศาสนาได้ไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยท่านสามารถทำงานด้านนี้ท่านดูประเด็นเหล่านี้ก็ได้นะครับว่าเมื่อท่านศึกษาเรื่อง textual religion คำสอนที่มาจากคัมภีร์ที่เป็นสาระสำคัญหลักที่เป็น earlyreligion ของท่านหลักการที่ปรากฏในคัมภีร์ดั้งเดิมของท่านท่านจะเอามาขยายความมาตีความยังไงที่ว่า intellectual religion นะครับเอามาตีความเพื่อตอบโจทย์วิถีที่เป็นสังคมสมัยใหม่ที่เป็น modernization ยังไงเป็น new normalization ยังไงบ้างหรือ digitalization ท่านจะนำประเด็นเหล่านี้มาตีความยังไงเพื่อลงไปสู่เรื่อง practical religion ลงไปสู่เรื่องการปฏิบัติแล้วก็ engagegับชุมชนและสังคมสิ่งแวดล้อมมิติทางการเมือง4ประเด็นหลักๆเหล่านี้ถือว่าเป็นกรอบการทำงานของท่านที่มุ่งมั่นปรารถนาจะนำหลักคำสอนไปสู่การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตชุมชนและสังคม
ถ้าเรามาดูขยายวงในประเด็นที่สไลด์ต่อไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าตัวศาสนานี่จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเราพูดมากคือเรื่องของ SDGs นะครับเรื่อง Sustainable Development Goals เราจะเอาหลักคำสอนศาสนาของเราเนี่ยไปตอบประเด็นในทั้งหมด17 bullet ของ SDG ที่ย่อลงเหลือ3ประเด็นใหญ่ๆนะครับทั้งเรื่อง Societyเรื่องของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไงฉะนั้นหลักการศาสนาจะไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นเมื่อไปดูรูปแบบในการทำงานถ้าเราไปดูรูปแบบในการทำงานเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมอันนี้เป็นแนวทางที่คณะกรรมการโดยท่านประธานอนุกรรมการท่านอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนและครูบาอาจารย์ช่วยกันดูนี่นะครับทั้ง5บุลเลตเนี่ยว่ารูปแบบต่างๆในการที่จะนำเอาหลักการศาสนาไปใช้งานเนี่ยมีรูปแบบอะไรบ้างนะครับรูปแบบที่1ที่เราสามารถจะนำไปทำงานได้ก็คือรูปแบบการประยุกต์หลักคำสอนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือว่าหลักการศาสนาเองจะสามารถเปลี่ยนผ่านมิติทางด้านจิตใจยังไงได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเอาหลักการศาสนาไปออกแบบแนวทางในการปฏิบัติไปทำแพ็กเกจจิ้งแง่มุมในการใช้ชีวิตเช่นสตินวัตกรรมนะครับสตินวัตกรรมสันตินวัตกรรมให้เกิดคุณค่าแท้ในสังคมได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นบุลเลตที่1 นะครับบุลเลตที่2เนี่ยเป็นการประยุกต์หลักคำสอนสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นแนวทางในการทำงานในวงกว้างแต่ว่าบุลเลตที่2ที่เป็นแนวทางสำคัญก็คือว่ามันเป็นแนวทางในการเผยแผ่นะครับเมื่อกี้เป็นการสอนเรื่องการปฏิบัตินะครับที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนในสังคมในยุค Digitalization หรือ New Normalization อันที่2นี่เป็นการpropagate นะครับเป็นการเผยแผ่หลักการทางศาสนาว่าจะเอาหลักการศาสนาเนี่ยที่มีการทำแพ็กเกจิ้งเรียบร้อยแล้วเอาไปเผยแผ่ในชุมชนและสังคมยังไงบ้างจึงจะได้ประโยชน์จากการดำรงอยู่ของศาสนาอันนี้คือเรื่องที่2นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคือสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ยังไงอันนี้นะคือทั้งหมด17 bullet ของ SDG นะครับว่าหลักการทางศาสนาจะเอาไปตีความเอาไปออกแบบเอาไปดีไซน์เอาไปสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ SDG ได้ยังไงอันนั้นคือล่มใหญ่ตั้งแต่เรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับบุลเลตที่4เป็นเรื่องของการบูรณาการหลักคำสอนทางศาสนาอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าการทำงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะตีกรอบเฉพาะในชุมชนและสังคมไทยเท่านั้นยังขยายตัวออกไปถึงประเทศต่างๆเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันทางศาสนาเช่นมหาจุฬาทำวิจัยร่วมกันกับดัมเมเกตบูดาเปสต์ที่ฮังการีที่ยุโรปเราทำวิจัยร่วมกันอย่างนี้นะครับสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์เรื่องของสติสมาธิที่ยุโรปได้อันเนี้ยก็เราก็จะได้เห็นแนวทางในการทำงานข้อที่5เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์หลักวิชาการที่สอดรับกับหลักศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้าง body of knowledge นะครับเราจะเห็นว่าหลายครั้งเราพยายามที่จะเอาตัวที่เป็น theory ของฝรั่งของตะวันตกมาครอบหลักการที่เป็นหลักการของบูรพาวิถีนะครับคำถามก็คือหลักการที่เป็นตัวตะวันออกโดยเฉพาะหลักการทางศาสนาทางตะวันออกที่มีคุณค่าจะสามารถเผยตัวตนออกมาแล้วไปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อไปสร้างภูมิปัญญาของโลกได้ยังไงอันนี้เป็นบุลเลตที่5ที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าการทำงานเรื่องพวกนี้คนที่จะไปขอจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ในบุลเลตในหน้าต่อไปนะครับถ้าเราดูประเด็นเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่าเมื่อจะไปขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยท่านจะต้องมีตัวนี้เป็นเบสไลน์นั่นก็คือเป็นตัวการันตีพฤติกรรมของผู้จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับเรื่องที่1ก็คือต้องมีความมุ่งมั่นและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเรื่องที่2เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของท่าน 3. เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์มีจิตอาสาในการทำงานรับใช้มนุษยชาติและ 4. เป็นคนที่มีการสร้างปัญญานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นคุณลักษณะที่พึงประจักษ์ของคนที่จะมาขอตำแหน่งทางวิชาการทีนี้ไปดูแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสไลด์ต่อไปครับถ้าเราดูจากแนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมี2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับบางส่วนก็คล้ายกันกับของบางกลุ่มแต่ว่าของเราเองเนี่ยถ้าเป็นวิธีปกตินะครับถ้าเป็นผส.เนี่ยต้องมีผลงานในระดับ B 1เรื่องโดยใช้เสียงข้างมากรส.ผลงานระดับคุณภาพระดับ B 2เรื่องหรือระดับผลงานระดับ A 1เรื่องโดยใช้เสียงข้างมากศาสตราจารย์ผลงานในระดับ A 2เรื่องหรือผลงานระดับ A บวก1เรื่องโดยใช้เสียงข้างมากถ้าเป็นวิธีพิเศษนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช้ผลงานระดับ B 1เรื่องแต่ที่ต่างกันก็คือใช้เสียงเอกฉันท์นะครับรองศาสตราจารย์ระดับ A 2เรื่องใช้เสียงเอกฉันท์ศาสตราจารย์ใช้ A บวก2เรื่องโดยการใช้เสียงเอกฉันท์อันนี้เป็นแนวทางในการทำงานตามรูปแบบ5ประเด็นที่กล่าวมาแล้วตัวสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องคุณภาพของงานวิชาการด้านศาสนาสไลด์ต่อไปนะครับสิ่งที่สะท้อนคุณภาพอย่างที่ได้บอกเมื่อสักครู่ว่า A แล้วก็ A บวกเนี่ยเราจะเห็นคุณภาพตามเลเยอร์ที่เราได้วางเอาไว้นะครับว่าถ้าเป็น B เนี่ยต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรมหรือโครงการถ้าเป็นระดับ A ที่ยกระดับขึ้นมาก็คือผลงานที่ก่อให้เกิด impact ต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมจนนำไปสู่ผลกระทบต่อชุมชนองค์กรและในระดับภูมิภาคนะครับถ้าเป็น A บวกคือระดับ B เด่นก็คือผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจพฤติกรรมในพื้นที่ต่อองค์กรชุมชนระดับชาติและนานาชาติจนกลายเป็น Body of Knowledge และเป็นกรณีศึกษาเป็น Best Practice ซึ่งก่อให้เกิดการดูงานขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆต่อไปอันนี้คือเลเวลที่เราได้วางเอาไว้ในการพิจารณา A B A แล้วก็ A บวกนะครับซึ่งมาตรฐานในสไลด์ต่อไปนี้จะบอกเอาไว้ชัดเราประเมินมาตรฐานที่เป็น3ด้านที่เรียกว่าเป็นตัว performance ในการทำงานของเราก็คือตัวปัญญาตัวพฤติกรรมและตัว potential ตัวสุดท้ายนะครับในการทำงานว่าเมื่อมีปัญญามีพฤติกรรมดีแล้วเนี่ยจะส่งผลในเชิงบวกต่อการทำงานในชุมชนองค์กรสังคมระดับชาตินานาชาติอย่างได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีความสำคัญในสไลด์ต่อไปที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะตัวเอาคำอย่างเดียวนะครับดูวิธีการประเมินของเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปประเมินเนี่ยเราจะพยายามที่จะต้องไปประเมินทั้งคนที่กำลังทำงานอยู่ในชุมชนว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมีอิมแพคต่อพุทธต่อศาสนิกชนต่อลูกศิษย์ต่อบุคคลทั่วไปยังไงแล้วมีอิมแพคต่อชุมชนต่อองค์กรต่อสังคมยังไงอันนี้เรามีรายละเอียดพร้อมนะครับในเอกสารเป็นคู่มือสำหรับผู้ขอตำแหน่งกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับแล้วตัวที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นผลกระทบนะครับเราแบ่งออกไปทั้งหมดเป็น4 dimension ด้วยกันในสไลด์ต่อไปเนี่ยถ้าเราดูนะครับซึ่งเรามีรายละเอียดอยู่แล้วในเอกสารนะครับตัวที่เป็น impact ที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ตัวที่เป็นเราจะมาตั้งคำถามว่างานที่ทำเสร็จมาเนี่ยมันมี impact ต่อ physical development ยังไงทั้งตัวที่เป็น behavioral development mental development intellectual development ในแต่ละประเด็นไม่มีรายละเอียดอยู่ฉะนั้นเราจะมานั่งดูเลยว่างานที่ทำมาแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบใน4 dimension นี้อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมาดูประเด็นสำคัญในการทำงานของเราในสไลด์ต่อไปนะครับท่านเนี้ยฝากท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านได้พิจารณาดีๆว่าไม่ใช่เวลาเราดูนี่คือบันได9ขั้นบันได9ขั้นในการก้าวไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านศาสนาต้องมีบันได9ขั้นนี้นะครับพลาดขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ได้นะครับตั้งแต่ผส.รส.ส.ต้องใช้ตัวนี้เป็นมายสโตนในการทำงานของท่านทำเช็คลิสต์เอาไว้ได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วรวบรวมเอกสารในแต่ละสโตน
ในแต่ละมายสโตนของท่านตั้งแต่ขั้นที่1ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่ของท่าน2บอกได้ไหมว่าแนวคิดทฤษฎีเอามาได้ยังไงเอามาจากไหนมาเป็นกรอบในการทำงาน3หลักการทางศาสนาที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายใช้อะไร4มีการบูรณาการให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการอย่างไร5ออกแบบและสร้างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายยังไง6 implement ใช้ยังไงในการพัฒนาบุคคลกลุ่มบุคคลและพื้นที่เป้าหมาย7ประเมินตัวที่เป็น impact จากการทำงานอย่างไร8 body of knowledge โชว์ได้ไหมและ9มีการติดตามรักษาต่อยอดกระบวนในการทำงานนี้อย่างไรอันนี้เป็น milestone หรือบันไดเก้าขั้นในการทำงานซึ่งฝากผู้ที่จะขอได้พิจารณาตัวนี้ดีๆนะครับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศาสนามีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับท่านจะจัดนิทรรศการก็ได้นะครับเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้มีการศึกษาดูงานก็ได้จะเผยแพร่ผลงานเป็นรูปภาพหนังสือวิดีทัศน์ภาพยนตร์หนังสือเสียงก็ได้หรือจะเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชนซึ่งจัดโดยอว.ก็ได้นะครับในกระบวนการขั้นตอนสุดรองสุดท้ายนะครับหน้ารองสุดท้ายหลายท่านถามมามากเลยนะครับมาทางส่วนตัวนี่แหละว่าขั้นตอนการประเมินจะทำยังไงขออนุญาตเรียนผู้ที่จะขอนะครับว่ามีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนในการประเมินมี7ขั้นตอนซึ่งจะไปปรากฏในคู่มือการขอนะครับขั้นตอนที่1พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลงานวิชาการกับนิยามผลงานทางศาสนาขั้นตอนที่2พิจารณามาตรฐานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการขั้นตอนที่3พิจารณาจรรยาบรรณผู้ขอขั้นตอนที่4ประเมินกระบวนการดำเนินงานขั้นตอนที่5ประเมินผลกระทบการดำเนินงานขั้นตอนที่6ประเมินลักษณะการเผยแพร่ผลงานวิชาการและขั้นตอนที่7ประเมินคุณภาพของการทำงานผลงานของเรานะครับตัวสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่ท่านชอบถามมาอีกอันนึงก็เลยเผยให้ท่านดูนะครับว่านี่คือการประเมินผลงานทางวิชาการด้านศาสนามีทั้งหมด100คะแนนด้วยกันตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้นั่นแหละนะครับที่ได้วางเอาไว้ทั้ง7ขั้นตอนอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานที่ประชุมครูบาอาจารย์รวมถึงท่านผู้มีเกียรติที่กำลังฟังอยู่ที่บ้านนะครับขออนุโมทนาขอบคุณขอเจริญพรครับครับกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านประธานคณะทำงานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้รับฟังแนวทางนะครับในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ไปแล้วค่ะและในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะขอขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะศาสตราจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนดร.ถนอมอินทรกำเนิดศาสตราจารย์ปีชาเถาทองรองศาสตราจารย์ชลินเตชพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูลศักดิ์โกศิยพรและศาสตราจารย์พระมหาหันษาธรรมมหาโสนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์ค่ะรองปลัดกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานในวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านค่ะจะได้รับประโยชน์เกิดความรู้และก็ความเข้าใจในแนวทางเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมีเวลาจำกัดค่ะเราก็สำหรับคำถามต่างๆนะคะทั้งหมดเราจะรวบรวมไว้ทุกช่องทางเลยนะคะและนำขึ้นเว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญาต่อไปนะคะและขอเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วนะคะสมบูรณ์เรียบร้อยเราก็จะให้ทางทีมงานค่ะดำเนินการขึ้น Facebook Live Facebook นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรวมถึง YouTube ด้วยทุกท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะก็รับชมย้อนหลังได้นะคะแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะในโอกาสต่อไปนะคะช่วงนี้โควิดนะคะยังไม่สงบนะคะขอให้ทุกท่านค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ